ไปพร้อมกันดังใบไม้ที่ร่วงโรยหล่นมาเกิดอีกไปแล้วเริ่มต้นใหม่เช่นกันหากเธอมองดีๆคือความจริงที่ไม่ตายไอ้เราต่างคนต้องเรียนรู้ฟังเบาฟังเบาเบาใจสวัสดีครับสวัสดีครับผมขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่กิจกรรมวันนี้นะครับนี่เรามาเสวนาการหัวข้อนักเรียนเศร้าเราดูแลนะครับผมทอมจักริดยมพยอมนะครับรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้นะครับขอสวัสดีทุกท่านอย่างเป็นทางการอีกครั้งนึงนะครับสวัสดีครับผมนี่ตอนนี้วิทยากรก็อยู่กับเราแล้วนะครับฝากถึงคุณผู้ชมนะครับที่เข้ามาชมในไลฟ์นี้นะครับก่อนอื่นเลยนะครับก่อนที่จะเข้าสู่ประเด็นเสวนากันนะครับอยากชวนทุกคนกดไลค์กดแชร์กดหัวใจกันมารัวๆนะครับแชร์กันไปได้ทุกช่องทางโซเชียลมีเดียนะครับเพราะว่ากิจกรรมที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้นะครับประเด็นต่างๆเนี่ยเชื่อว่าเป็นประโยชน์มากๆต่อทุกคนนะครับยิ่งเราทุกคนที่อยู่ตอนนี้นะครับช่วยกันเผยแพร่ไปนะครับสิ่งดีๆเนี่ยก็จะได้เผยแพร่กันไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับอ่ะกดไลค์กดแชร์กันได้ตามสะดวกเลยนะครับแล้วอีกไม่นานนะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันนะครับสามารถแชร์ไปได้ทุกช่องทางโซเชียลมีเดียนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter Instagram ใครจะโพสต์ลงไปใน Instagram ใน IG Story ใดๆนะครับแนบลิงก์ไปด้วย
นะครับหรือว่าใครที่เล่น Tinder ก็แชร์ไปใน Tinder ได้นะครับไม่ว่ากันนะครับสามารถแชร์ไปได้ทุกช่องทางเลยนะครับทุกช่องทางเนี่ยเราสามารถทำให้เป็นแพลตฟอร์มเพื่อเผยแพร่ความรู้นี้กันได้นะครับวันนี้นะครับหัวข้อที่เราจะพูดคุยกันก็คือนักเรียนเศร้าเราดูแลแนวทางการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิตและดูแลความสูญเสียในสถานศึกษานะครับยิ่งในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมานี้นะครับเราก็จะเห็นข่าวเหตุกราดยิงที่จังหวัดหนองบัวลำพูนะครับแน่นอนว่าเหตุการณ์นั้นเนี่ยก็ทำให้เราหลายคนรู้สึกสะเทือนขวัญมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นนักเรียนครูผู้ปกครองรวมไปถึงทุกคนในสังคมนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราก็จะแอบคุยกันในประเด็นเหล่านี้ด้วยนะครับว่าเมื่อมีความเศร้าความสูญเสียเกิดขึ้นนะครับเราควรจะจัดการยังไงนะครับทั้งในมุมของนักเรียนนะครับเราจะดูแลนักเรียนกันอย่างไรนะครับแล้วคุณครูที่ต้องอยู่กับนักเรียนเราจะมีวิธีเยียวยาจิตใจคุณครูได้อย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันนะครับกิจกรรมนี้นะครับเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเนื่องในงานประชุมเรียนรู้ชุมชนกรุณาและWorld Hospice and Palliative Care Day 2022นะครับซึ่งปีนี้เนี่ยนะครับก็มีหัวข้อเหมือนเป็นคำขวัญ นะครับเป็นธีมร่วมนะครับว่า Healing Hearts and Communities นะครับในเดือนตุลาคมของทุกปีนะครับคนทำงานดูแลแบบประคับประคองสากลเนี่ยได้ร่วมกันเฉลิมฉลองแล้วก็สร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลแบบประคับประคองครับเขาก็เลยได้จัดงานนี้ขึ้นมาครับ World Hospice and Palliative Care Day ครับอย่างที่บอกไปปีนี้คำขวัญก็คือเยียวยาจิตใจและชุมชนนะครับ Healing Hearts and Communities นะครับแน่นอนครับการที่เราจะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมได้เราก็ต้องเยียวยาจิตใจซึ่งกันและกันนะครับซึ่งกิจกรรมนี้นะครับก็เพื่อนำเสนอความสำคัญของการส่งเสริมความรู้แนวทางการดูแลแบบประคับประคองซึ่งจะมีส่วนช่วยป้องกันบรรเทาแล้วก็ลดความรุนแรงจากความโศกเศร้าและความสูญเสียนะครับไม่ว่าจะเป็นการสูญเสียบุคคลเป็นที่รักหรือว่าการสูญเสียทั่วไปในชีวิตประจำวันนะครับในชีวิตของคนเรานะครับโอ้โหตั้งแต่เกิดมาจนถึงทุกวันนี้ตั้งแต่ลืมตาตื่นมาในแต่ละวันแน่นอนว่าเรามีโอกาสที่จะได้สัมผัสความสูญเสียครับบางครั้งถ้าเราไม่รู้จักการเตรียมความพร้อมไม่รู้ว่าจะจัดการกับความสูญเสียนี้ยังไงบางครั้งความสูญเสียนี่แหละครับก็จะเป็นปมในใจแล้วก็ส่งผลระยะยาวต่อเราทุกคนนะครับดังนั้นเราก็ควรจะต้องเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับการสูญเสียด้วยนะครับแน่นอนครับว่าประชาชนทุกคนนะครับควรจะมีความรู้และก็ทักษะพื้นฐานสำหรับการดูแลสุขภาพจิตในยามเผชิญวิกฤตเพื่อดูแลตัวเองแล้วก็คนรอบข้างนะครับทักษะที่ว่ามานี้นะครับสามารถบ่มเพาะได้ตั้งแต่ยังเป็นเด็กและเยาวชนนะครับในโอกาสวันฮอสพิสและการดูแลแบบประคับประคองโลกนะครับเราก็เลยจะมาพูดคุยกันในเรื่องนี้ครับนี่แหละครับที่พูดมากันทั้งหมดนี้นะครับก็เลยเป็นที่มาที่ไปให้โครงการชุมชนกรุณาจัดการประชุมเรียนรู้แนวทางการส่งเสริมสุขภาพจิตและดูแลความสูญเสียในสถานศึกษาครับจากประสบการณ์ของกลุ่มก่อการครูสกลนครทีมงานห้องสมุดแมวหางกิ้นจังหวัดอุบลราชธานีและการทำงานในพื้นที่อื่นๆเพื่อให้ครูนักการศึกษาผู้ปกครองและคนทำงานเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนนะครับมีแนวทางการจัดกิจกรรมสำหรับดูแลความสูญเสียในระดับต่างๆตามพื้นที่แล้วก็บริบทการทำงานต่อไปนะครับนี่แหละครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมในสิ่งที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้นะครับที่มาที่ไปต่างๆนะครับอ้าวใครที่เข้ามาแล้วนะครับย้ำอีกทีครับแชร์กันไปได้เลยนะครับแล้วก็ดูตรงมุมขวาถ้าใครดูทางโทรศัพท์มือถือนะมุมขวาล่างนี่ก็จะมีปุ่มให้เรากดแสดงอารมณ์ความรู้สึกต่างๆนะครับกดไลค์ก็ได้กดหัวใจก็ได้ตรงนี้เนี่ยนะฮะยิ่งเรากดนะครับยิ่งเรากดรัวๆนะครับengagement ก็จะดีคนก็จะเห็นโพสต์ของเรามากขึ้นด้วยนะครับนะช่วยกันแชร์กันเต็มที่นะครับแล้วก็ถ้าใครนะครับที่เข้ามาดูแล้วสามารถแนะนำตัวพูดคุยทักทายกันได้นะครับในคอมเมนต์ใน Facebook เลยนะครับเราก็ตั้งใจว่าจะให้กิจกรรมนี้เป็นพื้นที่ที่คนได้มาทำความรู้จักกันได้มาแลกเปลี่ยนความเห็นในช่วงระหว่างการสนทนานะครับถ้าคุณผู้ชมท่านไหนนะครับมีคำถามใดๆอยากจะถามวิทยากรหรือว่าไม่ได้มีคำถามแต่ว่าอยากจะแสดงความคิดความเห็นใดๆก็พิมพ์ลงมาได้เลยในคอมเมนต์นะครับที่นี่ขออนุญาตให้ที่นี่เนี่ยเป็นพื้นที่ปลอดภัยเราทุกคนสามารถแสดงความเห็นได้โดยที่ไม่จำเป็นจะต้องมาตัดสินกันว่าความเห็นของใครผิดความเห็นของใครถูกความเห็นของใครดีไม่ดีเรามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะครับใครมีมุมมองยังไงก็เชิญได้เลยเต็มที่ไม่ว่าท่านจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับวิทยากรก็สามารถแสดงความเห็นได้เลยนะครับหรือว่าวิธีต่างๆที่วิทยากรแนะนำพูดคุยกันไปบางท่านฟังแล้วรู้สึกว่าเคยลองใช้วิธีแบบนี้เหมือนกันอยากให้เล่าสู่กันฟังหน่อยสิว่าเป็นยังไงลองใช้แล้ว
เป็นประโยชน์มากน้อยแค่ไหนมีประสิทธิภาพมีประสิทธิผลแค่ไหนหรือว่าในบริบทของแต่ละท่านที่อาจจะอยู่กันจากในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศนะครับเวลาที่มีโอกาสได้ลองใช้แล้วเนี่ยต้องประยุกต์ยังไงให้เข้ากับนักเรียนนักศึกษาให้เข้ากับกลุ่มคนที่เราดูแลหรือเปล่านะครับเพราะว่าแต่ละพื้นที่คนในแต่ละพื้นที่เนี่ยนะครับก็จะมีเนเจอร์แตกต่างกันไปวิถีชีวิตแตกต่างกันไปมุมมองแนวคิดแตกต่างกันไปนั่นแปลว่าบางอย่างที่เราได้พูดเราได้แนะนำเนี่ยอาจจะไม่สามารถนำไปใช้แบบทุกอย่างเป๊ะเป๊ะเป๊ะเราจะต้องนำไปประยุกต์ให้สอดคล้องกับกลุ่มคนสอดคล้องกับคนในแต่ละพื้นที่ด้วยถึงจะเกิดประโยชน์สูงสุดนะครับนั่นแปลว่าสิ่งที่ทุกท่านนะครับได้ฟังไปในวันนี้เนี่ยจะต้องมีการทดลองคือพอฟังแล้วจะเอาไปใช้อ่ะเราต้องลองดูซิลองแบบนี้อาจจะไม่เหมาะยังเหมาะได้ไม่เต็มร้อยลองดูว่าเราจะปรับยังไงให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายของเรามากที่สุดนะครับเอาละครับวันนี้เนี่ยแหละครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันเลยนะครับตอนนี้วิทยากรของเราทั้ง4ท่านก็พร้อมแล้วนะครับผมขออนุญาตแนะนำทีละท่านนะครับท่านแรกครับดร.อริสาสุมามานครับตัวแทนกลุ่มก่อการครูสกลนครและอาจารย์ประจำศูนย์จิตปัญญาศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลเป็นผู้ประสานงานโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายครูอาจารย์ให้มีทักษะในการดูแลจิตใจเด็กนักเรียนนักศึกษาผ่านกิจกรรมไพ่ฤดูฝนครับสวัสดีครับสวัสดีครับครูทอมสวัสดีครับผมท่านผู้ฟังนะคะแล้วก็ขอสวัสดีท่านศาสตราจารย์ดร.เอ็มอัชชาวัฒนบุรานนท์นะคะน้องตีจากศูนย์จิตปัญญาแล้วก็คุณออนจากห้องสมุดมหากินด้วยนะคะครับผมท่านต่อไปนะครับคุณวลัยพรวังคหาสนะครับครูอาสาห้องสมุดแมวหางกินและผู้รับผิดชอบโครงการชุมชนกรุณาอุบลราชธานีกระบวนการชุมชนที่เปิดห้องสมุดทำกิจกรรมกับเด็กเยาวชนและผู้ใหญ่ครับโดย2ปีที่ผ่านมาก็ได้เริ่มออกแบบกิจกรรมเรียนรู้เรื่องความตายและการดูแลความสูญเสียของเด็กๆในห้องสมุดและเด็กๆในโรงเรียนทั้งระดับประถมมัธยมและมหาวิทยาลัยครับค่ะครับสวัสดีค่ะคุณทอมสวัสดีอาจารย์เอ็มประชานะคะแล้วก็วิทยากรทุกท่านค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะครับผมเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันนะครับท่านต่อไปนะครับคุณปฏิพัฒน์อนุรักษ์ธรรมครับอาจารย์ประจำศูนย์จิตปัญญาศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลนักวิจัยอาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชาชีวิตและความตายศึกษาการสื่อสารเรื่องความตายของคนในครอบครัวศึกษาประสบการณ์การใช้ไพ่ฤดูฝนในการดูแลจิตใจผู้ป่วยผู้ดูแลและบุคลากรสุขภาพของอาสาและกระบวนการชุมชนครับสวัสดีครับครับสวัสดีคุณทอมสวัสดีอาจารย์ทุกท่านนะครับสวัสดีท่านผู้ฟังด้วยนะครับครับผมเดี๋ยวก็มาฟังนะครับว่าอาจารย์มีประเด็นอะไรมาแชร์บ้างนะครับเรียกอีกท่านหนึ่งนะครับศาสตราจารย์ดร.เอมอัจฉาวัฒนบุรานนท์ครับอดีตอาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยผู้พัฒนาหลักสูตรมรณศึกษาในวิชาสุขศึกษาแล้วก็เป็นผู้เขียนตำรามรณศึกษาด้วยครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะท่านพิธีกรแล้วก็อาจารย์ทุกท่านแล้วก็ผู้ฟังที่อยู่ในเวทีนี้นะคะขอบคุณค่ะครับผมนี่แหละครับวิทยากรของเราทั้ง4ท่านนะครับเอาจริงๆนี่ผมต้องบอกผู้ฟังก่อนนะครับว่าผมเองเนี่ยรู้สึกเป็นเกียรติมากๆนะครับที่วันนี้เนี่ยได้มาทําหน้าที่พูดดําเนินรายการในวันนี้แล้วก็จะได้ฟังประเด็นต่างๆด้วยเพราะว่าอย่างผมเองเนี่ยนะครับณตอนนี้เนี่ยก็ทําหลายอย่างมากอย่างนึงที่ทําก็คือทําสํานักพิมพ์นะครับแล้วก็หนังสือเล่มที่เพิ่งปล่อยออกมาเนี่ยนะครับก็เกี่ยวข้องกับการตายด้วยเหมือนกันนะครับอย่างก่อนหน้านี้เนี่ยก็เพิ่งแปลวรรณกรรมญี่ปุ่นนะครับชื่อเรื่อง The Last 10 Years ซึ่งก็สร้างมาจากเรื่องจริงของผู้เขียนนะคือผู้เขียนเนี่ยเขาป่วยนะครับด้วยโรคที่เป็นโรคหายากเลยแหละแล้วก็คุณหมอเนี่ยก็วินิจฉัยว่าเขาจะมีอายุอยู่ได้เพียงแค่10ปีนะครับแล้วก็เอามาถ่ายทอดเป็นนิยายที่สร้างมาจากเรื่องจริงแล้วก็ความน่าสะเทือนใจก็คือว่าตอนที่นักเขียนเนี่ยเขาเขียนเสร็จเรียบร้อยส่งต้นฉบับให้ทางสำนักพิมพ์แล้วเนี่ยนะฮะแล้วผู้เขียนก็เสียชีวิตเลยโดยที่ยังไม่ทันได้เห็นผลงานของตัวเองนะครับอันนี้เล่มหนึ่งแล้วก็อีกเล่มหนึ่งที่เพิ่งปล่อยออกมานะครับก็ยังไม่ได้เกี่ยวข้องกับการตายแต่ก็เป็นการดูแลผู้ป่วยนะครับเพราะว่าผู้เขียนก็ได้เล่าเรื่องการดูแลคุณแม่ที่ป่วยเป็นอัลไซเมอร์นะครับชื่อหนังสือว่าแม่ฉันและอัลไซเมอร์นะครับก็อ่ะถ้างั้นผมบอกเดี๋ยวสำหรับท่านไหนนะครับที่มีคำถามแล้วก็มีอะไรอยากแสดงความเห็นพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาเดี๋ยวจะสุ่มแจกรางวัลหนังสือจากสำนักพิมพ์อโวคาโดบุ๊กด้วยเลยเดี๋ยวสุ่มแจกให้นะครับนะใครมีคำถามอะไรมีประเด็นไหนๆอยากแลกเปลี่ยนนะครับก็เชิญได้เลยเต็มที่นะครับ
แต่ว่าวันนี้นะครับตามหัวข้อก่อนนะครับอย่างที่ได้เกริ่นกันไปแล้วนะครับว่าหัวข้อเนี่ยเราจะพูดคุยกันเรื่องนักเรียนเศร้าเราดูแลแนวทางการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิตและดูแลความสูญเสียในสถานศึกษานะครับในเบื้องต้นนะครับผมขออนุญาตถามในภาพรวมก่อนนะครับว่าตอนนี้เนี่ยนะครับเด็กๆนักเรียนเขาเผชิญความเศร้าจากอะไรกันบ้างเผชิญความสูญเสียจากอะไรยังไงกันบ้างครับถ้าไหนสะดวกเริ่มก่อนเชิญได้เลยนะครับผมอันนี้ถามในภาพรวมก่อนหนูขออนุญาตเริ่มก่อนละกันนะคะครับขอเรียกตัวเองว่าเหมียวนะคะแล้วก็เดี๋ยวก่อนจะเล่าถึงความเข้าใจที่มีนะคะเดี๋ยวขอเกริ่นบริบทของที่เหมียวทำงานก่อนนะคะเดี๋ยวก็เป็นนักศึกษาจิตปัญญาศึกษาที่จบจากสูตรจิตปัญญานะคะแล้วก็ไปเป็นอาจารย์อยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครนะคะสอนวิชาจิตปัญญาศึกษาให้กับนักศึกษาปตรีเพราะฉะนั้นบริบทที่หมอจะคุ้นเคยก็จะเป็นนักศึกษาปตรีนะคะแล้วก็ที่เห็นชื่อขึ้นตอนนี้ว่าสูตรจิตปัญญานะคะเพราะว่าเพิ่งจะเข้ามาทำงานในสูตรจิตปัญญานะคะก็จะเป็นช่วงรอยต่อจากที่เราได้ไปทำงานในต่างจังหวัดนะแล้วก็เป็นมุมมองที่เรามองเข้าไปนะคะความสูญเสียที่เด็กๆกำลังเจออยู่นะคะก็คือเราคิดว่าภาพของความสูญเสียในเชิงเสียชีวิตหรือว่าความตายอาจจะไม่ชัดมากแต่ว่ามันค่อยๆสูญเสียความมั่นใจในตัวเองประมาณนั้นมากกว่าความรู้สึกว่าตัวเองมีตัวตนในสังคมเพราะว่าคือเราจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเด็กๆเดี๋ยวนี้มีความทุกข์ความเศร้าอะไรขนาดนั้นเหรอเราต้องมองว่าจริงๆเบื้องหลังความรู้สึกเหล่านั้นมันมาจากสภาพโครงสร้างสังคมที่มันเปลี่ยนไปในหลายๆปัจจัยณตอนนี้นะคะคืออันอย่างแรกเนี่ยที่เราเห็นกันอยู่ก็คือเรื่องออนไลน์เด็กๆอ่ะแต่จากแต่ก่อนที่เขาอาจจะถูกกดดันแบบครอบครัวเปรียบเทียบตัวเขากับเพื่อนข้างบ้านอะไรเงี้ยนะหรือว่าสังคมที่เขาอยู่นะแต่ตอนนี้ถึงแม้ว่าไม่มีใครมากดดันเขาเขาก็กดดันตัวเองกับตัวที่เขาเป็นกับสิ่งที่เขาเห็นในสังคมแล้วก็สิ่งที่เขาจะเห็นมากๆก็คือการสร้างรายได้อย่างรวดเร็วประสบความสำเร็จอย่างไวในอายุน้อยขายของออนไลน์แล้วได้เป็นล้านอะไรแบบนี้นี่มันเป็นสิ่งที่มีความต้องการที่จะพุชตัวเองไปสู่จุดนั้นอยู่ในขณะที่ความเป็นจริงในชีวิตที่เขาอยู่เนี่ยโครงสร้างสังคมก็จะมีความอันที่เราเรียกกันว่าครอบครัวแบบฟันหลอหมายถึงว่าเขาอยู่กับพ่อแม่เขาไม่ได้อยู่กับพ่อแม่เขาอยู่กับผู้สูงอายุกว่านั้นพ่อแม่ก็คือไปทำงานในเมืองใหญ่หรือว่าบางเคสก็ไปทำงานในต่างประเทศอันเวลาที่เขามีความสับสนในการค้นหาตัวเองความต้องการอะไรในทํานองเนี้ยมันก็จะมาจากเทรนด์ยุคใหม่แล้วเขาก็ไม่สามารถที่จะพูดคุยกับผู้สูงอายุที่เป็นอีกเจเนอเรชันได้เจเนอเรชันนั้นก็จะต้องการให้ทำงานอะไรที่มีความมั่นคงเช่นโดยเฉพาะกับเด็กสกลเนี่ยก็คือคณะ number 1ก็คือคารุศาสตร์ตัวเองยังมีค่านิยมที่อยากให้เป็นครูอยู่แล้วก็ลงมาหลังจากนั้นก็จะเป็นอาชีพราชการต่างๆมันก็เลยจะเป็นความย้อนแย้งในตัวเด็กเองว่าเอ๊ะเหมือนสังคมจะบอกให้เราค้นหาตัวเองเป็นอิสระทำสิ่งที่ชอบนะแต่ว่าในอีกด้านนึงคนรอบๆตัวก็ยังมีกรอบที่คาดหวังในตัวเราอยู่แล้วก็ปัญหาที่เจอในตัวเด็กอีกอย่างนึงก็คือว่าเรื่องของการบูลลี่เรื่องรูปร่างหน้าตาเรื่องความสวยตามมาตรฐานเรื่องความแม้แต่ผู้ชายก็รู้สึกนะบางทีก็มีผู้ชายมาปรึกษาหรือนักศึกษาเนี่ยทำไมเขาทิ้งผมไปแล้วครับผมไม่หล่อแล้วครับอะไรเงี้ยเรื่องคุณค่าที่มันอยู่จากข้างในเนี่ยเหมือนกับเด็กๆก็กำลังมองหาสิ่งนี้อยู่นะคะแต่ว่าในเรื่องของความสูญเสียในเชิงความตายหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยก็มีพบเจออยู่บ้างในช่วงสถานการณ์โควิดที่ผ่านมาที่มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากเนาะก็อาจจะมีเรื่องเหล่านั้นที่คุณเป็นอาจารย์ได้รับรู้ได้ยินได้ทราบอยู่เหมือนกันครับนั่นแปลว่าในมุมของคุณครูเหมียวก็มองว่าเรื่องความสูญเสียเรื่องความเศร้าที่เจอเยอะมากเนี่ยก็จะส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับความรู้สึกภายในที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวตนนะครับสูญเสียความมั่นใจสูญเสียตัวตนอย่างนี้ผมอยากถามเพิ่มเติมครับว่าอย่างตรงนี้เนี่ยเรามีวิธีสังเกตยังไงครับว่าเด็กๆนักเรียนนักศึกษาเนี่ยณตอนนี้เขากำลังอยู่ในภาวะที่สูญเสียความมั่นใจสูญเสียตัวตนนะครับเดี๋ยวเปิดวิชาจิตปัญญาศึกษาเองมันจะเป็นวิชาที่พูดคุยเรื่องภายในโดยตรงอยู่แล้วนะคะก็จะมีหลายๆกิจกรรมที่เราชวนคุยว่าเป้าหมายในชีวิตตอนนี้ของคุณคืออะไรไอดอลในดวงใจของคุณคืออะไรมันก็จะเห็นภาพของความสำเร็จบางอย่างที่เป็น
็นลักษณะเฉพาะที่อยู่ไกลจากตัวเขาเราอาจจะไม่พูดเป็นชื่อคนละกันแต่ว่าเป็นพ่อค้าแม่ค้าอะไรที่แบบสำเร็จมากๆอะไรเงี้ยแล้วก็แบบอะไรจริงๆแล้วตัวเราอยากทำอะไรมันก็ดูมีแกลตรงนี้แล้วก็จากที่เรามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับนักศึกษาจะมีถ้ามีใครที่มีความกังวลมีปัญหาที่ไม่สามารถคลี่คลายได้ก็จะพอสอนเสร็จก็จะมารอคุยตอนเลิกคลาสเราก็จะได้รับรู้ปัญหาของเขาด้วยค่ะครับนั่นแปลว่าการพูดคุยกับนักเรียนนักศึกษาเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะครับยิ่งคนที่ทำงานกับนักเรียนนักศึกษาเนี่ยได้มีโอกาสพูดคุยพยายามทำให้เขาได้เปิดใจพร้อมที่จะแสดงความรู้สึกถ่ายทอดต่างๆเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์มากๆต่อสิ่งเหล่านี้เพราะว่าหลายอย่างมันเป็นสิ่งที่อยู่ภายในจิตใจมันไม่สามารถจะแสดงออกทางร่างกายใดๆได้นะครับเราไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าในหลายๆประเด็นดังนั้นเราต้องคุยนะครับยิ่งครูเนี่ยจัดสรรเวลามาคุยกับนักเรียนในปกครองได้มีสามเวลาได้ดีก็จะทำให้รู้จักแล้วก็เข้าใจเด็กๆมากขึ้นซึ่งบางครั้งเนี่ยมันอาจจะทำให้เราได้เห็นปัญหาอื่นๆแล้วก็สามารถจะช่วยเหลือเยียวยาจิตใจเด็กๆได้ทันด้วยนะครับขอแม่เสริมนิดนึงที่ว่าจะเห็นหรือไม่เห็นอะอยู่ที่สายตาคนมองด้วยนะว่าเรามองหรือเปล่าจริงๆเขาอาจจะแสดงออกแต่ถ้าเรามัวแต่มุ่งเป้าอยู่ที่เรื่องการเรียนรู้ให้ใกล้เกรดดีอ่ะแม้เขาส่งสัญญาณมาแม้เขาพูดมาเราก็จะไม่เห็นไม่ได้ยินมีเคสหนึ่งที่เพื่อนๆในกลุ่มครูด้วยกันเนี่ยบอกแล้วก็เล่ามาแล้วหนูก็ยังรู้สึกประทับใจก็คือว่าในขณะที่เขากำลังสอนอยู่เนี่ยเขาก็เห็นมีนักศึกษาคนหนึ่งที่ทำไมดูก้มหน้าก้มตาหรือว่ามือก็จะดูกำเกรงอยู่ตลอดอะไรเงี้ยแล้วเขาก็เลยอ่ะต้องปรับโจทย์และวันนี้ให้โจทย์ที่ห้องเรียนในส่วนใหญ่สามารถทำไปได้แล้วเขาก็มานั่งจับมือนักศึกษาคนนี้แล้วก็รู้เลยว่าแบบมือเย็นมากๆแล้วก็เลยถามเขาไปว่าถ้ามีอะไรอยากจะคุยกับครูอะเลิกคลาสแล้วมาคุยได้นะแล้วพอหลังจากนั้นพอเด็กมาคุยก็คือร้องไห้ถึงแบบระบายถึงความกดดันที่กำลังเจออยู่นั่นจริงๆมันจะเริ่มอย่างที่ครูทอมบอกก็ใช่เพราะว่าเรื่องจิตใจมันเป็นเรื่องที่เราเป็นอาการที่เห็นไม่ชัดแต่มันต้องเริ่มจากที่เราให้ความสำคัญแล้วเราก็จะเห็นได้ละเอียดมากขึ้นด้วยค่ะโอ้ขอบคุณครูเหมียวมากเลยนะครับอันนี้สำคัญมากๆคือในฐานะที่เราเป็นครูเราก็ต้องมองต้องสังเกตต้องโฟกัสกับสิ่งเหล่านี้ด้วยนะครับผมชอบมากเลยที่ครูเหมียวบอกว่าบางครั้งเนี่ยเขาบอกแล้วเขาพูดแล้วแต่เราอาจจะไม่ได้ยินก็เป็นไปได้นะครับขึ้นอยู่กับว่าเราเปิดใจจะฟังมากน้อยแค่ไหนด้วยนะครับคือสิ่งเหล่านี้คือในถ้าพูดถึงบริบทของการสื่อสารเราจะสื่อสารเราจะเข้าใจกันเนี่ยมันจะต้องเปิดทั้งสองฝ่ายพร้อมจะพูดคุยแลกเปลี่ยนรับฟังกันทั้งสองฝ่ายถ้าเป็นแค่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งปั๊บการสื่อสารมันก็ยากที่จะสำเร็จผลนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับผมขอเชิญที่พี่ออนครับผมพี่ออนเป็นไงบ้างครับจากการที่ได้ทำงานกับเด็กๆและเยาวชนพบว่าเด็กๆเนี่ยเผชิญความเศร้าเผชิญความสูญเสียในประเด็นไหนยังไงบ้างครับค่ะก็พูดถึงบริบทของห้องสมุดแนวฮังกินก่อนด้วยเนาะก็คือว่าห้องสมุดนะคะเด็กๆที่มาเรียนรู้กับเราส่วนใหญ่ก็จะเป็นประถมเนาะชั้นประถมจนถึงมัธยมต้นอะไรแบบนี้เป็นส่วนใหญ่แต่ว่าก็จะมีที่เราได้ไปสัมผัสเด็กๆเยาวชนกับเพื่อนๆเครือข่ายก็ชวนไปอบรมไปทำกิจกรรมด้วยก็ได้เจอหลายระดับค่ะทั้งม.ต้นม.ปลายแล้วก็จนไปถึงมหาลัยก็ได้สัมผัสบรรยากาศที่ไม่ต่างจากที่อาจารย์เหมียวพูดถึงเหมือนกันค่ะในเรื่องของการสูญเสียตัวตนในเรื่องของเราจะได้ยินเยอะเรื่องเซฟโซนอย่างนี้เขารู้สึกว่าเซฟโซนเขาหายไปบ้านก็ไม่ใช่เซฟโซนของเขาอีกต่อไปแล้วอะไรแบบนี้ค่ะจะได้ยินจากนักศึกษาหลายๆที่เลยด้านจิตใจเนี่ยรู้สึกว่าจะเจอกลุ่มที่เปราะบางเยอะบางกลุ่มที่ไปทำกิจกรรมด้วยก็เจอเรื่องภาวะซึมเศร้าค่ะหลายๆกลุ่มที่ไปแล้วในกิจกรรมที่เรามีการแชร์การเปิดใจกันเขาก็กล้าแชร์ในเรื่องที่ว่าเขาก็มีความรู้สึกถึงกับอยากฆ่าตัวตายมีความคิดมีประสบการณ์แบบนี้ก็มาแชร์กับเพื่อนอะไรแบบเนี้ยแล้วก็ในระหว่างที่ทำกิจกรรมก็มีบางคนเราก็พบว่ามีบางคนที่อยู่ในภาวะอารมณ์ที่ไม่ปกตินักเหมือนกับว่ามีกำลังมีความคิดอะไรบางอย่างอยู่ในหัวในเรื่องที่จะทำร้ายตัวเองอะไรแบบนี้ซึ่งพอดีว่ามันเป็นกิจกรรมทางออนไลน์เป็นซูมเนาะเราก็แอปโพสลำบากจะเข้าไปดูแลเขาก็ลำบาก
แต่รับรู้แหละว่าเออมีเคสแบบนี้เกิดขึ้นค่ะแล้วก็เป็นเรื่องที่มีความเกี่ยวข้องกับทางบ้านด้วยคล้ายๆว่าบ้านไม่ใช่เซฟโซนนี่แหละแต่ว่าเคสนี้ค่อนข้างน่าเป็นห่วงตรงที่เขาก็พูดออกมาแล้วก็มีคำเรื่องของความตายอะไรแบบนี้จากปากเขาทีนี้กลับมาที่ทางชุมชนค่ะในห้องสมุดที่เราได้ทำกิจกรรมกับเด็กๆในช่วงประถมเนี่ยนะคะเราก็เจอความสูญเสียแบบว่าหนักๆจริงๆก็มีแบบพ่อแม่เสียอะไรแบบนี้ก็มีในชุมชนซึ่งก็ไม่น้อยเลยที่ว่าเด็กเขาก็สูญเสียผู้ปกครองพ่อแม่ที่แท้จริงไปแล้วก็อยู่กับตากับยายอยู่กับครอบครัวที่ไม่ใช่ครอบครัวที่แท้จริงของเขาอะไรเงี้ยในชุมชนก็จะมีเยอะค่ะแล้วก็ช่วงนี้น้ำท่วมเนี่ยเด็กก็เจอเพราะว่าเขาก็ประสบบ้านเขาน้ำท่วมอะไรเงี้ยต้องหยุดโรงเรียนที่ชุมชนนะคะก็ต้องหยุดโรงเรียนไปเลยเพราะว่าไม่สามารถเดินทางมาได้แล้วก็ทั้งช่วงโควิดเองเนี่ยค่ะโอกาสในการศึกษาผมว่าเรื่องนี้สำคัญมากๆเลยในชุมชนเห็นเรื่องนี้ชัดมากตั้งแต่ช่วงโควิดนะคะโอกาสทางการศึกษาเขาถูกพลากไป ก็เหมือนที่เคยเป็นประเด็นในช่วงโควิดกับหลายๆที่นั่นแหละค่ะว่าพอมีโควิดแล้วต้องปรับมาเรียนออนไลน์แบบนี้แต่ว่าในบริบทของชุมชนทางชนบทแบบนี้มันปรับได้ยากเด็กเครื่องไม้เครื่องมือที่จะเข้าถึงการศึกษาอะไรแบบนี้มันไม่เหมือนเด็กในเมืองเขาบางคนไม่มีโทรศัพท์มือถือด้วยซ้ำอะไรแบบนี้พ่อแม่ก็ต้องมาปรึกษามาคุยว่าเออควรจะซื้อโทรศัพท์ดีไหมอะไรเงี้ยซึ่งมันก็เป็นภาระกับทางบ้านเขาเพิ่มมากขึ้นด้วยซ้ำหรือว่าพอมีอุปกรณ์เทคโนโลยีเขาจะใช้ลำพังมันก็ไม่สะดวกหรือว่าพอมันไม่มีคนดูแลจริงๆการเรียนทางมือถือมันก็ไม่มีประสิทธิภาพอะไรแบบนี้ค่ะมันสูญเสียเยอะเลยในช่วงที่ว่าเกิดสถานการณ์ที่มันเริ่มไม่ปกติสภาพวิกฤตสังคมโควิดน้ำท่วมอะไรแบบนี้ค่ะคนเห็นว่ามันมีหลายมิติมากเลยที่เรากำลังเจอกันอยู่กับเด็กๆของเราซึ่งน่าห่วงทุกด้านเลยช่วงนี้รู้สึกว่าหนักทุกด้านเหมือนกันแล้วก็มีเคสหนึ่งมีน้องมีเด็กที่มาทำกิจกรรมกับเราซึ่งเริ่มโตเป็นวัยรุ่นเนี่ยเป็นเคสที่รู้สึกว่าน่าห่วงที่สุดในการสูญเสียในเรื่องภายในสูญเสียตัวตนก็คือว่าเขาถูกบูลลี่เขาถูกเพื่อนบูลลี่เรื่องรูปร่างหน้าตาไม่ยอมรับว่าเขาไม่สวยเขาดำอะไรแบบนี้ซึ่งมันเป็นเรื่องที่เรารู้สึกว่าเราผ่านวัยรุ่นมาแล้วเราเองรู้สึกว่าไอ้เรื่องเล็กแค่นี้เองอะไรแบบนี้ค่ะแต่ว่าเอาจริงๆแล้วเด็กๆในวัยนี้เขาต้องการการยอมรับสูงมากเขาจะเป็นห่วงภาพลักษณ์ตัวตนแล้วก็เพื่อนที่เขารักเนี่ยแหละเป็นคนบูลลี่เขามันก็เลยยิ่งรู้สึกว่าเขาสูญเสียทั้งความรักสูญเสียการยอมรับสูญเสียตัวตนแล้วก็เขาไม่มีคนที่จะรับฟังในเรื่องนี้ด้วยค่ะที่สำคัญก็คือว่าเขาไม่มีเซฟโซนเพราะว่าพ่อแม่เขาก็ไปทำงานอยู่ต่างจังหวัดในเมืองอะไรแบบนี้เนาะคนที่เขาอยู่ด้วยก็ไม่ได้ครอบครัวที่อยู่ด้วยก็ไม่ได้มีทักษะในการที่จะรับฟังมันก็เลยเป็นหลายมิติที่เรารู้สึกว่ามันหนักจนเคสนี้ก็มาคุยกับออนแล้วก็พูดถึงเรื่องความรู้สึกอยากฆ่าตัวตายเหมือนกันอะไรแบบนี้เป็นภาวะที่ห้องสมุดแมวหางกิ้งจริงๆก็ทำเรื่องกิจกรรมทั่วไปแต่ว่าระยะนี้เราไม่ได้มาทำเรื่องประเด็นเรื่องความตายแล้วการสูญเสียมันทำให้เรารู้สึกว่ามันต้องเรียนรู้มากขึ้นต้องเรียนรู้ที่จะรับมือต้องมีวิธีการต้องมีความรู้ต้องมีองค์ความรู้บางอย่างที่จะไปช่วยซัพพอร์ตเด็กๆ เหล่านี้ค่ะซึ่งก็กำลังเรียนรู้อยู่เหมือนกันกำลังทำงานกับมันเรื่อยๆค่ะครับผมแล้วก็ต้องเรียนรู้ร่วมกันไปเรื่อยๆนะครับอย่างประเด็นของพี่ออนเนี่ยนะครับรู้สึกว่าที่ย้ำบ่อยๆก็คือเรื่องเกี่ยวกับเซฟโซนนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเด็กๆเนี่ยไม่มีเซฟโซนคือนอกจากจะประเด็นว่าบ้านไม่ใช่เซฟโซนครอบครัวไม่ใช่เซฟโซนแล้วบางครั้งเนี่ยมาเจอเพื่อนๆตอนแรกก็คิดว่าเพื่อนเนี่ยจะเป็นเซฟโซนปรากฏว่าเพื่อนก็ไม่ได้เป็นเซฟโซนให้เราด้วยเหมือนกัน
ถึงว่ามีปัญหาจากครอบครัวมาพอมาเจอเพื่อนอ้าวได้อีกปัญหาหนึ่งเพิ่มมาอีกเรื่องการบูลลี่เรื่องอะไรต่างๆนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องเกี่ยวกับประเด็นการสูญเสียโอกาสทางการศึกษาซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะครับแล้วก็จากที่ฟังมาเนี่ยก็เหมือนกับว่าก็เห็นด้วยนะครับที่ว่ามันมีหลายมิติมากๆแล้วก็ปัญหาต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นปัญหาเล็กปัญหาใหญ่ใดๆมันล้วนแล้วแต่เป็นปัญหาที่สำคัญมากๆนะครับเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันล้วนแล้วแต่ส่งผลต่อภายในจิตใจนะครับอย่างที่พี่ออนบอกบางครั้งเนี่ยบางปัญหาเนี่ยบางคนอาจจะมองว่าเป็นเรื่องเล็กๆแต่สำหรับคนที่เผชิญปัญหานั้นสำหรับคนที่เป็นเหยื่อในสถานการณ์นั้นๆน่ะมันไม่ใช่เรื่องเล็กเลยในบางครั้งมันเป็นเรื่องที่ใหญ่มากๆเพราะว่าการรับรู้ถึงความใหญ่เล็กของปัญหาของแต่ละคนเนี่ยก็ไม่เหมือนกันอีกนะครับนั่นแปลว่าสมมุติว่าถ้าเขามีปัญหาปั๊บแล้วเขาไปหาใครสักคนที่เขาคิดว่าน่าจะให้คำปรึกษาได้แต่ถ้าผู้ให้คำปรึกษาเนี่ยดันไปแสดงให้เห็นว่าโอ้ยปัญหานั้นมันเล็กน้อยนิดมากเลยตายแล้วปัญหานั้นยิ่งใหญ่ไปอีกยิ่งระเบิดไปอีกนะครับซึ่งถึงแม้ว่าบางครั้งเนี่ยผู้ให้คำปรึกษานั้นอาจจะก็ทำไปด้วยเจตนาที่ดีแหละแต่เมื่อกลวิธีเนี่ยมันไม่ได้ถูกต้องเหมาะสมมันก็อาจจะก่อให้เกิดปัญหาอื่นตามมาอีกทั้งนี้ทั้งนั้นครับเราก็เลยจำเป็นจะต้องมาเรียนรู้ร่วมกันมาแลกเปลี่ยนความเห็นซึ่งกันและกันนะครับเพื่อที่ว่าเราจะได้รู้ครับว่าอ่ะแล้วเราควรจะจัดการอย่างไรในแต่ละบริบทในแต่ละปัญหานะครับซึ่งจริงๆแล้วในประเด็นเหล่านี้ที่เราพูดไปนะครับก็ต้องย้ำนะครับว่าคุณผู้ฟังคุณผู้ชมที่ดูอยู่ตอนนี้นะครับก็สามารถแลกเปลี่ยนความเห็นได้พิมพ์คอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับว่ามีใครเคยเจอปัญหาลักษณะเหล่านี้บ้างแก้ปัญหายังไงนะครับแล้วพอแก้ไปแล้วเนี่ยเป็นยังไงเวิร์กไม่เวิร์กนะครับหรืออะไรยังไงบ้างก็สามารถแลกเปลี่ยนกันได้คุยกันได้เลยนะครับนี่นะครับอ่ะท่านต่อไปนะครับขอเชิญอาจารย์ตีนะครับเชิญเลยครับทำไมนะครับไม่ใช่ทำไมสิเด็กๆสมัยนี้ที่เราเจอเนี่ยนะครับมีปัญหาอะไรยังไงบ้างเรื่องเกี่ยวกับการสูญเสียครับอยากให้อาจารย์ติช่วยแชร์หน่อยครับผมครับผมจริงๆก็จากที่อาจารย์เหมียวพี่ออนพูดมาแล้วเนี่ยผมก็เห็นด้วยในหลายๆประเด็นนะครับเรื่องการสูญเสียความมั่นใจในตัวเองเรื่องการสูญเสียที่มันเกิดขึ้นในระบบการศึกษาอย่างเงี้ยนะครับก็หลายๆประเด็นก็ค่อนข้างครบถ้วนอยู่พอสมควรเลยนะครับแล้วผมก็ได้เจอในเหตุการณ์ลักษณะเดียวกันแต่ว่าผมจะพูดเพิ่มในประเด็นนี้แล้วกันนะครับว่าเวลาที่เรามองคนหรือว่าเด็กคนหนึ่งที่ได้รับความเศร้าความสูญเสียเนี่ยเราจะมักจะมองในเชิงของปัจเจกนะว่าเขาได้โดนอะไรมาเนี่ยนะครับแต่ว่าสำหรับผมแล้วเนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่สำคัญอีกอย่างนึงก็คือว่าสังคมเรามันหลอมให้คนคนนึงเติบโตขึ้นมาเป็นคนแบบนั้นนะครับแล้วระบบโครงสร้างในสังคมเราเนี่ยมันก็ยังไม่ได้เอื้อในการดูแลหรือไม่ได้สร้างความเข้าใจตรงนี้ให้มันเกิดขึ้นมากนักนะครับยกตัวอย่างเช่นในระบบการศึกษาเนี่ยเนาะง่ายๆเลยเมื่อกี้ครูที่เราบอกว่าจะลงไปดูแลหรือทำงานกับเด็กเนี่ยแต่ในบริบทจริงๆของครูเนี่ยที่ได้ไปทำงานเนี่ยมันก็ไม่ใช่มีแต่งานตรงนี้ครับมันมีงานที่เอกสารงานราชการเนาะทั้งครูในระดับเล็กๆไปจนถึงอาจารย์ในระดับมหาวิทยาลัยนะครับก็จะมีความต้องทำตามระบบหรืองานบางอย่างที่ถูกกำหนดมาอย่างเงี้ยนะครับคราวเนี้ยระบบมันไม่ได้เคลื่อนไปที่มันจะเอื้อให้กับคนดูแลแล้วก็ไม่ได้เอื้อให้กับนักเรียนนักศึกษาตรงเนี้ยผมว่าเป็นปัญหาหนึ่งเนาะหรือว่าแม้แต่พูดถึงเรื่องการบูลลี่เมื่อกี้ที่สักครู่ได้พูดกันไปเนี่ยนะครับผมก็รู้สึกว่าตัวเนี้ยเราทุกคนถูกหลอมมาด้วยระบบของสังคมแบบนี้ทั้งนั้นเลยแล้วก็ถ้าเกิดลองมองง่ายๆย้อนกลับไปเมื่อ10 กว่าปีที่แล้วอย่างเงี้ยเรายังไม่มีกระแสคำว่าบูลลี่กันอะไรอย่างงี้เลยด้วยซ้ำเราทุกคนต่างยอมรับวัฒนธรรมแบบนี้ถึงแม้ในใจจะพอใจไม่พอใจก็ตามแต่ว่าภาพใหญ่ของสังคมโดยรวมเนี่ยเราไม่รู้สึกไม่โอเคกับคนที่ทักว่าเอ้ยทำไมอ้วนขึ้นทำไมดำทำไมอะไรอย่างนี้นะครับเรารู้สึกว่ามันอาจจะโอเคไม่โอเคในใจแต่ภาพรวมของสังคมมันยอมให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นแต่วันนี้สภาพสังคมมันก็เปลี่ยนไปมันก็มีกระแสมันก็มีความเข้าใจใหม่เกิดขึ้นมากมายนะครับซึ่งตรงเนี้ยก็เชื่อว่าอาจจะหลายคนในระบบการศึกษาอาจจะยังไม่ได้เข้าใจมันทั้งหมดด้วยนะครับแล้วก็มันก็ยังมีสิ่งเหล่านี้เกิดอยู่ในสังคมฉะนั้นเนี่ยเวลาเราทำงานเนี่ยเราทำงานกับปัจเจกทำงานกับเด็กคนนึงจริงๆแต่ว่าคิดว่าอีกสิ่งนึงที่สำคัญก็คือระบบของสังคมหรือว่าวัฒนธรรมที่มันหลอมให้คนคนนึงโตมาเป็นเราหมายถึงเราทุกคนในที่นี้ด้วยนะครับที่เราก็รับสืบทอดวัฒนธรรมเหล่านี้มาแล้วเราก็ยังใช้มันอยู่อย่างเงี้ยนะครับใช้มันอยู่ด้วยการเท่าทันหรือไม่เท่าทันก็ไม่รู้แหละนะครับแล้วก็ทำให้เด็กคนหนึ่งต้องเผชิญกับอะไรแบบนี้ซึ่งตรงนี้ผมว่าเป็นปัญหาสำคัญนั่นเองมากๆเลยครับผม
ครับโอ้โหฟังอาจารย์ติแล้วก็นึกถึงในหลายๆประเด็นในสังคมนะครับบางอย่างที่เราอยู่กับมันมานานนมแล้วเราก็เข้าใจว่าเอออันนี้มันคือรากอย่างหนึ่งของวัฒนธรรมมันคือสิ่งที่เราต้องอยู่กับมันให้ได้ยอมรับให้ได้โดยที่บางครั้งเนี่ยพอเราอยู่กับมันนานๆปั๊บเราทำให้บางครั้งเองเราก็ไม่ได้มองว่าสิ่งนี้คือปัญหาและเมื่อพอมีคนที่พยายามจะแก้ปัญหานั้นบางครั้งอีกก็จะมีคนบางส่วนก็มองว่าเราไม่จำเป็นต้องไปแก้เพราะอยู่แบบนี้มานานหรืออย่างบางครั้งก็โทษเหยื่ออย่างเช่นประเด็นการบูลลี่การกลั่นแกล้งกันหรือการแซวกันแรงๆใดๆปั๊บคือบางคนก็บอกว่าโอ้โหแล้วก็สมัยเด็กๆเราก็เจอมาเราก็ทนได้เราอยู่กับสิ่งนี้นานๆมาตั้งนานแล้วเราคุ้นเคยกับมันแล้วอะไรเงี้ยซึ่งผมรู้สึกว่าเนี่ยมันก็สะท้อนให้เห็นหลายๆอย่างเหมือนกันแล้วจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราไปศึกษาประวัติศาสตร์ดูเนี่ยในของประเทศไทยเองเราก็จะเจอว่าวัฒนธรรมประเพณีบางอย่างถ้าไม่สอดคล้องไม่ตอบโจทย์กับยุคสมัยแล้วมันก็สามารถจะเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกได้บางอย่างที่มันอยู่กับสังคมมานานๆแล้วสิ่งนั้นมันไม่ได้แปลว่าดีแค่มันอยู่มานานเฉยๆนั้นเราก็ต้องมีกระบวนการคิดแบบที่เราเรียกว่า critical thinking มากขึ้นคิดวิเคราะห์ถึงความสมเหตุสมผลของการกระทำในหลายๆอย่างถ้าเราวิเคราะห์ถึงข้อดีข้อเสียความจำเป็นของการมีอยู่ของสิ่งนั้นเนี่ยเชื่อว่ามันก็จะทำให้เราตัดสินใจได้ว่าเราควรจะจัดการอย่างไรเพิ่มเติมครับอันนี้ผมเสริมอีกนิดนึงนะครับครับคือผมว่าเรื่องพวกนี้มันลึกมากนะครับผมยกตัวอย่างง่ายๆเลยเนาะหลายสถาบันการศึกษาเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเอ้ยเวลาเด็กคนนึงเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยสิ่งนึงเนี่ยที่มันจะช่วยได้ก็คือการปฏิบัติธรรมหรือการไปเข้าวัดอย่างเงี้ยนะครับซึ่งอันเนี้ยมันตอบโจทย์กับโครงสร้างใหญ่ด้วยนะที่มันด้านทํานุบํารุงศิลปะวัฒนธรรมที่อะไรบางทีมันจะต้องตอบโจทย์เหล่านี้ฉะนั้นสิ่งที่ทําได้เวลานักเรียนเกิดความเศร้าหรือว่างานพัฒนาตนของโรงเรียนหรือมหาลัยหลายๆอันเนี่ยก็จะไปเข้าวัดปฏิบัติธรรมซึ่งบางครั้งเนี่ยสิ่งนั้นมันไม่ได้ตอบโจทย์กับความเศร้าของเขาณวันนั้นอย่างเงี้ยซึ่งการที่จะไปส่งเสริมให้พลังด้านบวกหรือด้านดีๆมันเกิดขึ้นกับนักเรียนเนี่ยบางครั้งมันกลายเป็นการทำร้ายนักเรียนซ้ำอีกอย่างเงี้ยมันก็กำลังเกิดขึ้นอยู่ในสังคมทุกวันนี้ครับครับซึ่งอย่างประเด็นของอาจารย์ติตรงนี้เนี่ยมันก็ทำให้นึกถึงว่าคิดว่าสาเหตุอย่างหนึ่งก็คือการที่คนไทยหลายคนเนี่ยพยายามพูดโดยตลอดว่าประเทศเราเป็นเมืองพุทธเป็นสังคมเมืองพุทธทุกสิ่งทุกอย่างสามารถแก้ได้ด้วยการหันหน้าปฏิบัติธรรมซึ่งในความเป็นจริงแล้วมันไม่ใช่มันไม่ได้จะเป็นแบบนั้นเสมอไปหรืออย่างถ้าเราดูในโซเชียลมีเดียบางคนเล่าเรื่องอาการซึมเศร้าแบบมีภาวะซึมเศร้าที่ต้องไปปรึกษาจิตแพทย์ก็จะมีหลายคอมเมนต์มาละบอกแล้วว่าเนี่ยต้องไปปฏิบัติธรรมถึงจะช่วยรักษาได้ซึ่งบางอย่างมันก็ไม่ได้นะครับก็ผมขอเสริมนิดเดียวว่าตรงนี้จริงๆมันไม่ใช่ไม่ดีนะบางทีมันก็ดีแล้วมันก็ตอบรับกับเด็กบางคนซึ่งมันโอเคแน่นอนมันมีดีเกิดขึ้นกับเด็กบางคนแต่ว่าตรงนี้ผมถึงบอกว่าการเท่าทันของคนที่เป็นครูหรือใครในสถาบันการศึกษาเนี่ยสำคัญมากที่จะเท่าทันโครงสร้างพวกนี้ที่มันกำลังทำงานกับเราแล้วมันบอกให้เราว่าโอ้ยดีนะต้องไปปฏิบัติธรรมอย่างเงี้ยฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เด็กมาคนนึงเศร้ามาอย่างเงี้ยครูบางคนก็จะแนะนำไปเข้าวัดสิไปเจอพระสิไปนั่งสมาธิกลับมาอยู่กับตัวเองสิสติสิอย่างเงี้ยซึ่งตรงเนี้ยบางทีความรักอย่างเดียวมันไม่พอนะเพราะว่าครูก็มีกรอบว่ารักคือทำแบบนี้เพราะว่าครูทำแล้วดีแต่มันไม่ได้ดีกับเด็กทุกคนเสมอไปครับแค่นี้ครับโอ้ขอบคุณมากเลยครับซึ่งพอเป็นแบบนี้มันยิ่งย้ำให้ชัดเลยว่าครูต้องสังเกตถึงความแตกต่างของนักเรียนแต่ละคนคือถึงแม้ว่าบางครั้งเนี่ยนักเรียนคนละคนกันเจอปัญหาแบบเดียวกันแต่วิธีแก้ปัญหาเนี่ยเราก็จะใช้วิธีเดียวกันไม่ได้บางอย่างเวิร์กกับคนนี้มันอาจจะไม่เหมาะกับอีกคนก็ได้นะครับเหมือนกับที่เราพูดกันว่าลางเนื้อชอบลางยานั่นแปลว่ายิ่งครูรู้และสัมผัสได้ถึงความแตกต่างเข้าใจเด็กแต่ละคนมากแค่ไหนนะครับก็จะยิ่งเป็นเรื่องดีเราจะได้สามารถช่วยแนะนำช่วยไกด์วิธีแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุดมากขึ้นนะครับขอบคุณอาจารย์ติมากนะครับไว้ขอเชิญอาจารย์เอมอัจฉาครับผมพูดถึงเรื่องความเศร้าความสูญเสียนะครับเมื่อสักครู่นี้เราฟังมุมมองจากวิทยากร3ท่านไปแล้วขอถามอาจารย์เอมอัจฉาบ้างนะครับว่าในมุมมองของอาจารย์เองนะครับที่ก็มีโอกาสได้ทำงานร่วมกับนักเรียนนักศึกษามาหลายรุ่นนะครับอาจารย์มองเห็นประเด็นไหนบ้างที่เกี่ยวข้องกับการสูญเสียครับของเด็กและเยาวชนในยุคปัจจุบันนี้ครับขอบคุณค่ะก็จริงๆประเด็นตอนนี้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของการสูญเสียหรือว่าสิ่งที่ในปัจจุบันที่เกิดขึ้นน่ะ
ไม่ว่าจะเป็นความรุนแรงหรือว่าความสูญเสียในปัจจุบันจิตใจที่ท้อแท้อะไรเนี่ยนะคะคือมันเกิดขึ้นประดังเข้ามาโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือประเด็นหนึ่งที่สำคัญคือเรื่องของสื่อออนไลน์นะคะเพราะว่าอันนี้ทำให้เด็กเหมือนกับเสพสื่อเยอะจนบางทีก็ไม่ได้เป็นตัวของตัวเองนะคะทำให้แบบพอคือเรียกว่าอาจจะเชื่อเลยแล้วก็ไม่เอามาคิดเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะให้เขารู้จักเราต้องรู้ให้เขารู้จักคิดมากกว่าในการที่เขาเราอย่างที่บอกว่าเราจะไปบอกเขาอย่างนี้ทำหนึ่งเรื่องอย่างนี้หรือจะปาไปอย่างที่อาจารย์ตีบอกว่าไปวัดเถอะไม่ไปแล้วค่ะผู้ใหญ่เราก็ยังไม่ไปเลยใช่ไหมคะคือจริงๆทุกศาสนาก็สอนให้ทุกคนเป็นคนดีทุกศาสนาที่สอนให้คนเราเนี่ยมีสติมากกว่าแล้วก็แต่ในสิ่งที่ก็คืออย่างที่บอกว่าเคยที่เปิดสอนวิชามรณศึกษาตั้งแต่ปี2552ที่คณะตอนเป็นเรียนมีเอกที่ Oregon State University ก็ได้ไปเรียนวิชานี้มา Dead Education ก็มาเปิดก็เลยว่าคือเด็กเนี่ยเขาจำเป็นเพราะเรามองว่าเอ๊ะเราเรียนรู้เรื่องการเกิดแล้วทำไมเราไม่รู้เรื่องการตายมั้งเพราะว่าเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องของวัฏจักรหรือว่าธรรมชาติของชีวิตนะคะแต่ประเด็นที่สำคัญคือตอนนี้เหมือนกับเด็กหรือว่าคนไม่ว่าจะเด็กผู้ใหญ่ความสับสนมันเกิดขึ้นนะเพราะว่าทุกสิ่งเข้ามาโดยที่บางครั้งเขาไม่รู้ตัวแล้วก็เขาอาจจะยังปรับตัวไม่ได้เพราะนั้นสิ่งที่สำคัญก็คือว่าถ้าเราจะให้ความรู้หรือจะสอนเขาเนี่ยเราต้องฝึกเขาคิดแล้วให้เขารู้จักเปิดใจอย่างที่เมื่อกี้นี่คุณทอมนะบอกว่าแต่ละคนก็มีเรียกว่าปัจเจกบุคคลนะคือแต่ละคนก็มีความคิดหรือมีปัญหาแตกต่างกันไปแต่บางครั้งเนี่ยเขาคืออย่างฉันบอกว่าที่พูดถึงปัญหาเนี่ยบางทีเขาบอกว่าคนหนึ่งคนนี้คือปัญหาแต่อีกคนบอกไม่ใช่เลยไม่เห็นจะมีปัญหาอะไรเลยเรื่องจิ๊บจิ๊บจ้อยๆเช่นสมมติว่าอกหักอย่างเงี้ยเนาะมีแฟนถ้าพูดถึงเรื่องนี้เรารู้สึกคนเด็กๆก็อยากจะฟังโดยเฉพาะวัยรุ่นนี้นะคะคือการสูญเสียไม่ใช่สูญเสียเพราะเรื่องการตายอย่างเดียวใช่ไหมคะอาจจะสูญเสียคนรักหรือคนที่แบบว่าเราเคยรักแล้วเขาห่างกันไปอย่างเงี้ยคือแฟนหายไปหรือว่าเห็นบอกไม่เห็นเป็นไรเลยคนอื่นเราก็มีได้ไม่ใช่ว่าเขาคนเดียวในโลกนี้อะไรเงี้ยคือต้องให้เขาเผชิญความจริงอะค่ะในสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็เรียนรู้เพราะว่าคือมันมีกิจกรรมหนึ่งหมายถึงว่าอาจจะเป็นเรื่องของการแนะแนวก็ได้นะคะหรือว่าเนี่ยอาจจะเป็นตัวบุคคลก็ได้อย่างที่บอกคุณตีบอกว่าคุณติอาจารย์ตีเนาะหรือว่าก็คุณทอมเนี่ยก็อาจารย์ทอมป่ะคะนะคะก็ยังพูดเพราะว่าแต่ละคนไม่เหมือนกันเราก็อาจจะให้เป็นรายบุคคลก็ได้หรือว่าเป็นกลุ่มก็ได้ซึ่งกลุ่มเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นกลุ่มเดียวกันใช่ไหมคือมีปัญหาร่วมกันเรื่องเดียวกันปัญหาบอกว่าโดนบูลลี่บ้างปัญหาเรื่องการแต่งกายบ้างหรือปัญหาเกี่ยวกับการใช้ชีวิตหรือปัญหาในครอบครัวนะคะเพราะว่าอย่างน้องบางทีอย่างที่อาจารย์ออนเนาะค่ะคือบอกว่าก็ได้เจอกับเด็กๆในห้องสมุดนี่เป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าเราต้องให้เขาเรียนรู้ตั้งแต่เด็กๆเลยเพราะว่าไม่ใช่ว่าเขาเหมือนกับกระทันหันอะใช่ไหมคะเหมือนอย่างเนี้ยอย่างที่กรณีเกิดที่หนองบัวลำพูอันนี้มันก็เป็นเหตุการณ์สะเทือนขวัญมากนะคะแต่อาจจะเด็กเขาไม่รู้ตัวอยู่แล้วอะคือแต่มันสะท้อนหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นนะคนที่โชคดีคือคนนอนหลับสนิทเลยใช่ไหมคะคืออันนั้นก็ไม่เหตุการณ์ก็คิดว่าทำยังไงให้เขาเนี่ยเหมือนจะบอกว่าตื่นรู้ก็ได้หรือว่าเรียกว่ามีความฉลาดรู้อะค่ะหรือตรง literacy ตรงเนี้ยถ้าเขามีความฉลาดรู้เนี่ยเขาสามารถที่จะคิดแล้วเราต้องฝึกให้เขาคิดด้วยไม่ใช่ว่าเราป้อนเขาไปอย่างเดียวเขาไม่เชื่อเราค่ะเดี๋ยวสมัยนี้ไม่เชื่อฟังพ่อแม่ยังไม่เชื่อเลยใช่ไหมคะบอกว่าไม่ใช่เซฟโซนที่อาจารย์บอกนะคะเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามเนี่ยมันต้องเกิดจากตัวเขาด้วยนะคะเราไปป้อนเขาอย่างเดียวไม่ได้นะคะอันนี้โดยประเด็นอันนี้ขอเริ่มตรงนี้ก่อนนะคะนี่ผมขออนุญาตถามเพิ่มเติมนะครับว่าคือพอเมื่อสักครู่นี้นะครับที่วิทยากรแต่ละท่านพูดมานะครับก็จะบอกว่าประเด็นเรื่องการสูญเสียต่างๆเนี่ยนะครับมันคือสิ่งที่เมื่อเกิดขึ้นมาแล้วเดี๋ยวเขาจะต้องผ่านมันไปให้ได้ซึ่งในหลายๆครั้งครับตั้งแต่เด็กมาเราก็จะได้ยินบ่อยๆครับว่าเวลามีการสูญเสียเกิดขึ้นเนี่ยอ่ะเราอดทนแล้วเราต้องผ่านมันไปให้ได้ซึ่งแน่นอนว่าสำหรับเด็กๆยุคนี้เนี่ยก็น่าจะมีลักษณะคล้ายๆกันก็คือว่าโอเคเมื่อเกิดปัญหาเกิดการสูญเสียขึ้นอ่ะเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปนั่นแปลว่าเดี๋ยว
การสูญเสียต่างๆเดี๋ยวความรู้สึกไม่ดีเนี่ยเดี๋ยวมันก็ผ่านไปดังนั้นทำไมเราถึงจะต้องมาเรียนรู้หรือแลกเปลี่ยนกันเรื่องเกี่ยวกับการจัดการความรู้สึกนึกคิดเรื่องการสูญเสียในเมื่อเดี๋ยวมันก็ต้องผ่านไปอยู่แล้วอะครับคืออันนี้ก็คือว่าใช่มันผ่านไปในเรื่องหนึ่งมันอาจจะเกิดอีกเรื่องหนึ่งเข้ามาก็ได้ใช่ไหมคือสิ่งที่เราต้องการให้เขาคือเขาสามารถที่จะเผชิญได้แต่ความเสียเกิดขึ้นไม่ใช่บอกว่าไม่ต้องร้องไห้นะไม่ใช่คือปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติอยากร้องไห้ก็ร้องไปเพราะว่าการร้องไห้นี้มันก็เป็นความรู้สึกอย่างหนึ่งที่เขาแสดงออกมาเหมือนกับเขาระบายความรู้สึกออกมาแต่มันต้องมีขอบเขตไม่ใช่ว่าร้อง3วัน3คืน10วันจนเต็มองค์เต็มอะไรไปต้องมีขอบเขตพอสมควรนะคะแล้วก็สิ่งที่ให้เขามองได้ไว้คือบางครั้งเนี่ยพอเผชิญปัญหาเนี่ยเขาก็ส่วนใหญ่จะเข้าข้างตัวเองนะคะไม่คะว่าตัวเองอ่ะถูกหมดคนอื่นผิดหมดอะไรอย่างเงี้ยแต่ให้เขากลับมามองที่ตัวเขาด้วยแล้วก็ดูที่ปัญหาว่ามันเกิดจากอะไรนะคือให้เขามีอย่าเราบอกว่าเรามีสติก็ได้เนาะแล้วก็ในการที่เราสอนเนี่ยคือเราต้องการให้เขาใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทนั่นเองคือเราถามว่ากลัวอะไรไหมกลัวไหมกลัวตายใช่ไหมคะทุกคนกลัวตายพอพูดถึงความตายแต่เราบอกว่ากลัวได้แต่ว่าไม่ให้กลัวทุกวันอย่างนี้หรืออะไรคือมีสติในการที่เราคิดว่าเราใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทแล้วก็มีค่าคือจริงๆอ่ะบางครั้งคำว่าคุณค่าของตัวเขาเองเนี่ยบางทีเขาไม่ให้ค่าของตัวเขาเองแล้วก็ไม่ให้ค่าคนอื่นด้วยเขามองเหมือนเขามองคนอื่นแล้วเขามาเปรียบเทียบตัวเองเราต้องให้เขาเห็นว่าเขามีค่าบางคนท้อแท้เพราะว่าคิดว่าตัวเองไม่มีค่าแล้วล่ะถึงอยากจะไปละบอกว่าคุณถ้าคุณไปแล้วคุณตายไปเนี่ยคุณจะไปดีกว่าปัจจุบันหรือเปล่าเราไม่รู้เพราะเราไม่เคยตายถูกไหมนะคะคือหลายคนคิดเพราะจิตซึมเศร้าหรืออะไรเงี้ยแล้วก็บอกว่าโอ้ยมือเหมือนถึงว่าหมดปัญหาก็คือฆ่าตัวตายจริงๆอันเนี้ยไม่ใช่เป็นสิ่งที่เป็นทางออกที่ดีที่สุดแต่เขาบอกอันนี้ก็คือทางออกของเขาแต่ใช่หรือเปล่าต้องให้เขาคิดเพราะว่าทุกคนยังไม่ได้เคยตายนี่ถ้าคุณตายไปแล้วคุณดีกว่าเดิมงั้นโอเคหรือเปล่าเนาะใช่ไหมคะอันนี้ต้องให้เขาได้เรียนรู้แล้วเขาคิดนะคะครับผมขอบคุณครับทีนี้พอพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการดูแลจิตใจนะครับการดูแลจิตใจภาวะการสูญเสียต่างๆที่เราพูดคุยกันตรงนี้นะครับพอลองนึกย้อนกลับไปเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าประเด็นเหล่านี้ในสมัยก่อนไม่ค่อยเป็นที่พูดถึงกันอย่างเป็นทางการเท่าไหร่นักคือถ้าเราลองนึกถึงคุณครูแนะแนวที่โรงเรียนส่วนใหญ่แล้วคุณครูก็จะค่อนข้างจะเน้นไปที่เรื่องเกี่ยวกับการแนะแนวสาขาอาชีพหรือว่าเวลานักเรียนมีปัญหาอะไรอยากจะปรึกษาครูส่วนใหญ่แล้วก็มักจะเป็นแบบที่ไม่เป็นทางการนักเรียนก็จะเข้าไปคุยกับครูที่แบบสนิทรู้สึกสนิทสนมพอคุยด้วยได้อันนี้เลยอยากจะถามอาจารย์อริสาหน่อยครับว่าประเด็นเรื่องเกี่ยวกับการดูแลจิตใจเด็กนักเรียนนักศึกษาเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องใหม่ในสังคมไหมฮะถ้ามองในแง่ที่ครูทอมพูดถึงในความสัมพันธ์ไม่เป็นทางการเนี่ยน่าจะมีมานานแล้วเพราะว่าคนที่เป็นครูที่มีจิตใจที่เมตตากรุณาก็มีอยู่เนาะแต่ว่าในเชิงเทคนิควิธีการเนี่ยก็จะคิดว่ายังเป็นเรื่องใหม่อยู่เพราะว่าอย่างที่ตีบอกเวลาที่แต่ละคนแนะนำด้วยความคิดกรอบความเชื่อบางอย่างของตัวเองอาจจะมีทั้งได้ผลและก็ทั้งที่ทำลายซ้ำเติมด้วยนะคะเพราะฉะนั้นในกระบวนการที่เรากำลังทำอย่างที่เหมียวใช้เรื่องไพ่ฤดูฝนเนี่ยมันเป็นเครื่องมือของทาง Peaceful Day ที่ค่อยๆให้นักเรียนเขานักศึกษาเนี่ยคิดไปทีละสเต็ปค่อยๆช้าๆดูก่อนตอนนี้รู้สึกยังไงรู้สึกแบบนี้ลึกๆแล้วเป็นเพราะว่าเราต้องการอะไรเราต้องการมีอะไรบ้างที่เราสามารถทำได้บ้างเวลาที่มันค่อยๆคลี่คลายแบบนี้มันจะจากที่เขาฟิกเอาไว้ว่าฉันจะมีความสุขเมื่อแม่บอกรักฉันฉันจะมีความสุขเมื่อฉันหล่อขึ้นฉันจะมีความสุขเมื่อฉันรวยแล้วที่ฟิกไว้มันอาจจะใช่แต่ว่ามันถูกคลายแล้วมันเห็นทางเลือกเห็นออปชันบางอย่างมากขึ้นนะคะก็อย่างที่รวมถึงคำถามข้อก่อนหน้านี้ด้วยที่ครูทอมถามว่าปล่อยให้มันเป็นเรื่องราวที่มันผ่านไปเองเราเผชิญแล้วก็ผ่านไปไม่ได้หรือความสูญเสียจริงๆเหตุการณ์มันผ่านแต่ว่าใจเรายังจมอยู่แต่ว่ายิ่งเป็นเรื่องที่รุนแรงบางทีก็ยังคิดวนแล้วเราไม่สามารถหาทางเลือกใหม่ในการคิดออกมาจากตรงนั้นได้แล้วการที่แบบเราสอนลงไปเลยว่าเธอเป็นแบบนี้เธอควรทำแบบนี้นะจากที่น้ำมันเต็มแก้วอยู่แล้วเราเทไปมันก็ล้นแต่ว่าถ้าเปิดพื้นที่ที่มันเป็นการระบายออกมาก่อนให้มันรู้สึกว่าข้างในมันโล่งๆโปร่งๆออกมาก่อนก็จะมี
ช่องทางในการที่จะเกิดปัญญาขึ้นมาได้นะเหมือนที่แบบประเด็นก่อนหน้านี้ด้วยที่พูดถึงว่าทำไมเราถึงบอกให้เขาเข้าวัดไปเลยแล้วมันไม่เวิร์กเนี่ยเพราะว่าจริงๆแล้วการเข้าวัดมีหลายแบบนะถ้าเราพูดกันจริงๆอ่ะถ้าเป็นวัดในเชิงที่เราไปในสภาพที่เราจิตตกเราเครียดมากๆแล้วเขายื่นอะไรบางอย่างที่ทำให้เรามีความหวังว่าทำแบบเนี้ยแล้วเราจะรอดเราก็พร้อมจะทำเลยถ้าเราไม่มีกำลังสติที่มากพอในการพิจารณาใช่ไหมหรือว่าถ้าเกิดเป็นวัดในเชิงที่เราฝึกสติเพื่อให้เรารู้จักการปล่อยวางนั่นแปลว่าสภาพจิตใจเราต้องพร้อมที่จะเรียนรู้ในเวรนั้นด้วยสิ่งที่เราทำกันในสถานศึกษาหรือในมหาวิทยาลัยเนี่ยมันคือการให้เขาได้ระบายออกมาก่อนเพื่อให้เขารู้สึกหายใจออกก่อนอ่ะเพราะว่าคนจะจมน้ำมีความทุกข์มากๆเนี่ยให้มันรู้สึกว่ามันพร้อมที่จะคิดที่จะทำอะไรก่อนนะแล้วก็ช่องทางต่างๆเนี่ยการเข้าวัดอาจจะเป็นออปชันแต่ว่ามันต้องมีออปชันที่มันมาจากตัวเขาเองด้วยคือหลักสำคัญในการที่เราเปิดพื้นที่พูดคุยเนี่ยเพื่อให้เขาเจอปัญญาภายในของตัวเขาเองว่าที่เขาเป็นที่เขารู้สึกแบบเนี้ยและที่เขาคิดออกได้ด้วยกำลังของตัวเขาอ่ะมันมีช่องทางอะไรได้บ้างเพราะว่าเราไม่ได้กำลังฝึกแค่ว่าให้เขารอดครั้งเนี้ยแต่เรากำลังฝึกให้เขามีทักษะในการค่อยๆจัดการลำดับความคิดแล้วก็หาทางออกด้วยตัวเองมันก็เลยเป็นเหตุผลว่าเรื่องราวเหล่านี้มันยังใหม่อยู่แล้วก็มันก็ยังมีพื้นที่ให้เราได้ฝึกฝนให้เราได้อยากจะเชิญชวนครูอาจารย์ได้มาทดลองทำด้วยกันค่ะครับผมอย่างสมมติว่าถ้าครูอาจารย์อยากจะเริ่มต้นทดลองทำกิจกรรมลักษณะนี้ควรจะเริ่มจากยังไงดีควรจะหาเทคนิคหาวิธียังไงเพื่อมาจัดกิจกรรมอะครับดับแรกครูต้องมีประสบการณ์ของตัวเองก่อนที่เราพูดถึงว่าค้นหาความต้องสึกความต้องการแล้วก็ทางออกตัวครูเนี่ยมีทักษะเหล่านี้ในตัวเองจนแบบเราคุ้นเคยกับการที่เราเจอปัญหาแล้วเราหาทางออกได้เพราะว่าจริงๆในชีวิตครูก็มีการแบกรับความทุกข์หลายๆอย่างอยู่เหมือนกันนะความเหนื่อยล้าต่างๆเนี่ยเวลาที่เราเอาเครื่องมือไปใช้เราจะไม่ใช้แค่ในลักษณะว่ามันเป็นเทคนิคอะแต่ว่ามันเป็นตัวช่วยในการถ่ายทอดสิ่งที่เราเข้าใจแล้วไปสู่เขาก็จริงๆคนที่เป็นบทบาทหน้าที่ครูอาจารย์ก็คือต้องทำเรื่องยากให้เข้าใจได้ง่ายแม้ว่าจะเป็นเรื่องสติเรื่องความเข้าใจตัวเองแล้วก็ตามถ้าเราไม่เข้าใจมันก่อนเราก็ไม่รู้จะพูดชแนลไหนให้มันตรงใจกับคนฟังค่ะแล้วก็อันดับที่สองก็คือทักษะในเรื่องของการฟังอย่างลึกซึ้งนี่ก็สำคัญมากๆในการเปิดพื้นที่พูดคุยเพราะว่าความเป็นครูอาจารย์ก็อยากจะแนะนำอยากจะช่วยอยากจะให้เขาพ้นทุกข์แต่ว่ามันต้องมีความอดทนรอคอยอยู่ระยะอยู่ประมาณนึงนะในการที่จะให้เขาค่อยๆเข้าใจได้ด้วยตัวเขาอ่ะแต่เราต้องมีทักษะในการถามหรือว่าทักษะในการฟังแล้วก็เป็นการฟังที่ empower อำนาจในตัวเขาด้วยแล้วก็ถ้าอยากจะเริ่มจากพัฒนาเรื่องตัวครูสั่งสมทักษะเรื่องการฟังแล้วอยากให้หาเพื่อนครูที่เรามีวงเล็กๆแบบเนี้ยเราลองแชร์กันเองว่าเราเห็นปัญหาอะไรในพื้นที่ที่เราอยู่บ้างในโรงเรียนเราจะเริ่มจากตรงไหนกลุ่มไหนที่เรารู้สึกว่าเราสามารถเริ่มได้แล้วก็หาช่องเวลาในตารางงานอันยุ่งของคุณครูนั้นว่าไปลงตรงไหนได้บ้างแบบลงตรงโฮมรูมชั่วโมงกิจกรรมหรือลงในวิชาตัวเองตรงไหนที่รู้สึกว่าเริ่มแล้วมันเราจัดการได้ในกำลังที่เรามีเด็กขนาดห้องใหญ่40 60คนเราฮูไหวไหมถ้าเรารู้สึกว่าโอ๊ยมันยากเรายังไม่แน่ใจสกิลที่ตัวเองมีลองอาสาสมัครกลุ่มเล็กๆสัก5คน10คนลองดูก่อนแล้วพอเราได้เริ่มค่ะเราก็จะมองออกว่าแบบสิ่งที่เราควรจะต้องปรับในขั้นต่อไปมันจะเป็นยังไงจะเป็นรูปแบบอะไรที่มันเป็นสไตล์ของเราค่ะครับผมพอฟังครูเหมียวพูดแล้วนึกย้อนกลับไปถึงที่อาจารย์ตีบอกเมื่อสักครู่นี้นะครับว่าภาระงานของครูนี่ก็เยอะมากแล้วงานเอกสารต่างๆบางคนแบบงานเอกสารงานใดๆเนี่ยเยอะจนแทบจะไม่มีเวลาเตรียมการสอนแล้วก็สมมุติว่าถ้าเราจะแอดไซน์งานคุณครูเพิ่มเรื่องเกี่ยวกับกิจกรรมสำหรับดูแลจิตใจนักเรียนตรงนี้ด้วยเนี่ยคิดว่าคุณครูควรจะจัดสรรยังไงบ้างถึงจะทำได้โดยสะดวกแล้วก็ไม่ได้ส่งผลเสียต่อการใช้ชีวิตของคุณครูมากขนาดนี้ตันติมีวิธีแนะนำไหมฮะคือผมมองอีกครับผมเห็นด้วยกับพี่เหมียวนะครับว่าหลักๆมันคือการเริ่มที่ตัวครูก่อนคือพอดีจริงๆครูทอมถามเรื่องการจัดสรรเวลานะแต่ว่าผมอาจจะพูดมุมนี้ว่าสิ่งสำคัญเลยที่ทำให้เอา
ตัวเองประสบการณ์ของตัวเองที่มันทํางานได้เนี่ยเพราะว่าตัวเองมันเคยผ่านประสบการณ์เรื่องความเศร้าประสบการณ์เรื่องความรู้สึกผิดที่มันติดในใจมาหลายปีแล้วเราสามารถผ่านมันไปได้แล้วเรารู้ว่าสิ่งนั้นมันเจ็บปวดยังไงมันทํางานกับเรายังไงอย่างเงี้ยครับแล้วการที่เรามีใจตรงเนี้ยที่เราอยากจะทําให้คนอีกคนนึงหรือใครก็ตามบนโลกใบนี้ที่รู้สึกได้ผ่อนคลายจากสิ่งเหล่านี้อย่างเงี้ยหรือว่าได้หลุดออกจากความเศร้าความรู้สึกผิดเหล่านี้อย่างเงี้ยมันคือจุดพื้นฐานที่จะทําให้เหมือนเราสามารถจัดสรรเวลาให้มันได้ด้วยตัวเราเองอย่างเงี้ยนะครับโดยที่ระบบมันก็เป็นอีกเรื่องนึงเนาะในเรื่องของการจัดการระบบมันก็อาจจะต้องมองหลายแง่หลายมุมเงี้ยครับแต่ว่าใจเราที่เราได้ผ่านตรงนั้นมาผมว่าคือสิ่งสําคัญมากๆแล้วมันก็จะช่วยให้เหมือนสําหรับผมเองนะมันช่วยพยุงให้เราจัดสรรเวลาเหล่านั้นให้กับคนที่เราอยากจะอยู่กับเขาอย่างเงี้ยครับครับขอบคุณครับทีนี้ถามพี่ออนบ้างนะครับอย่างพี่ออนเนี่ยก็มีโอกาสได้ทำกิจกรรมลักษณะนี้เนี่ยร่วมกับเด็กๆโดยเฉพาะเด็กๆประถมด้วยนะครับที่มาใช้บริการห้องสมุดอันนี้ผมเลยอยากรู้ว่าในการคุยเรื่องเหล่านี้กับเด็กเล็กๆเด็กประถมเนี่ยนะครับเขาเปิดรับมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ทางพี่ออนเนี่ยใช้กลวิธีใช้กระบวนการยังไงบ้างเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับผมก็เป็นเรื่องถ้าคุยกันเรื่องถึงเรื่องลึกๆข้างในดูแลใจเนาะเด็กเล็กๆอะไรเงี้ยอาจจะไม่ได้ถึงขนาดนั้นแต่ว่าสิ่งที่เรากำลังพยายามทำก็คือชวนเขามารู้จักความรู้สึกอารมณ์ตัวเองก็คือว่าถ้าเรารู้จักความรู้สึกอารมณ์ตัวเองอันนี้คือบันไดขั้นแรกและให้เขาระบุได้ว่าตอนนี้เขารู้สึกอะไรอยู่มีความรู้สึกหงุดหงิดไหมรู้สึกโกรธไหมพ่อแม่ด่าเมื่อเช้าเป็นยังไงอะไรแบบนี้ค่ะจริงมันก็มีกระบวนการก็คือที่อาจารย์เหมียวพูดก็คือการใช้ไพ่ฤดูฝนอันนี้ออนก็ได้เอามาประยุกต์ใช้กับกลุ่มเด็กที่มาเรียนรู้กับห้องสมุดเหมือนกันก็คือว่าเราก็ใช้การ์ดนี่แหละชวนเขาดูว่าเช้าวันนี้หรือว่าวันนี้ทั้งวันเขารู้สึกยังไงก็ลองเลือกการ์ดกันมาแล้วก็คุยกันในกลุ่มแชร์กันในกลุ่มว่าวันนี้เขารู้สึกอะไรกันบ้างนี่ค่ะแล้วก็รวมถึงการ์ดความต้องการด้วยที่เขารู้สึกแบบนี้เขารู้สึกเพราะว่าอะไรแล้วเขาต้องการให้มันเกิดอะไรขึ้นแบบนี้ค่ะหลายๆคนก็อาจจะไม่ได้แชร์ในเรื่องลึกๆแต่ว่าในเรื่องอารมณ์หงุดหงิดอารมณ์โกรธอะไรแบบนี้เขารู้จักตัวเองถ้าเขารู้จักตัวเองแล้วได้พูดออกมาออนเชื่อว่าอันนี้เป็นเมล็ดพันธุ์อันแรกนะคะในการที่จะช่วยให้เขาได้สามารถจัดการอารมณ์ตัวเองต่อไปได้ค่ะก็โดยลำดับที่อยากจะทำให้เกิดขึ้นกับเขาก็คือรู้จักยอมรับอารมณ์ตัวเองแล้วก็จัดการอย่างเหมาะสมนั่นนะคะโดยผ่านเครื่องมือไพ่ฤดูฝนหรือว่าบางทีก็คุยกันแบบวงธรรมชาตินี่แหละหรือบางทีชวนดูคลิปแอนิเมชันหรืออะไรบางอย่างแล้วก็มาคุยกันอะไรแบบนี้ค่ะอย่างเช่นว่าตัวละครตัวเนี้ยพูดถึงเรื่องที่เราเรียนรู้เรื่องความตายไปด้วยแล้วกันนะคะก็คือว่าเปิดคลิปโคโค่เรื่องโคโค่ก็จะเป็นเรื่องของเด็กที่ว่าเขาสูญเขามีบรรพบุรุษแล้วก็มีวันเยี่ยมญาติอะไรเนี่ยนะคะถ้าจำกันได้ก็คือว่ามันก็เป็นเรื่องการเผชิญ อะไรนะความฝันการที่จะไปถึงความฝันแล้วก็ความสัมพันธ์ในครอบครัวอะไรแบบนี้เราก็เลยชวนเขามาดูว่าแล้วตัวเขาเองล่ะเขามีคนที่สูญเสียไปในครอบครัวมีใครบ้างมีใครที่รู้สึกผูกพันแล้วตอนนี้มีใครอยู่ที่เขาอยากดูแลแล้วก็ชวนเขาเขียนจดหมายอะไรบางอย่างเพื่อสื่อสารกับคนที่ยังอยู่อะไรแบบนี้ค่ะเขาอาจจะไม่กล้าส่งจริงๆเนาะแต่ว่าเบื้องต้นก็คือว่าให้เขาเรียนรู้ก่อนว่าเขารู้สึกยังไงถ้าเกิดว่ามีการสูญเสียแล้วเขาจะจัดการมันต่อไปยังไงเบื้องต้นก็คือระบุมันออกมายอมรับมันรู้ตัวเองอะไรแบบนี้ค่ะถ้าจะพูดคล้ายๆคำใหญ่หน่อยก็คือเป็นสตินั่นแหละเพียงแต่เราก็ไม่ได้ใช้คำนั้นหรอกค่อยๆให้เขาเรียนรู้ค่ะก็ค่อยๆให้เขาเรียนรู้ผ่านสื่อต่างๆนะครับจริงผมว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจมากคือการดึงสิ่งที่เด็กน่าจะสนใจดึงพวกการ์ตูนแอนิเมชันอะไรต่างๆมาหรืออาจจะเป็นสื่อใดๆหนังละครซีรีส์มิวสิกวิดีโอต่างๆแล้วสมมุติว่าถ้าคุณครูเนี่ยลองหาประเด็นที่อยู่ในสื่อเหล่านั้นสื่อที่เด็กกำลังสนใจแล้วมาพูดคุยกันเนี่ยก็จะทำให้เด็กสนใจมากขึ้นกล้าพูดกล้าเปิดมากขึ้นทีนี้ผมขออนุญาต
กลับมาถามอาจารย์เอมัชชานิดนึงนะครับว่าการที่เราจะพูดคุยประเด็นเรื่องเกี่ยวกับการสูญเสียเรื่องการตายเนี่ยมันจำเป็นที่จะต้องคุยกับเด็กเล็กๆ เลยไหมฮะต้องคืออย่างการ์ตูนเรื่องโคโค่เนี่ยพูดเรื่องเกี่ยวกับประเด็นการตายการสูญเสียกับแบบเด็กเล็กมากเลยในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันจำเป็นจะต้องทำมากขนาดไหนครับอาจารย์หมายถึงเริ่มตั้งแต่เด็กเล็กเลยใช่ไหมคะอนุบาลใช่ไหมคะสมมตินะคะคือจริงๆเนี่ยเราดูจากธรรมชาติก็ได้แห่งว่าเขามีเลี้ยงสัตว์เลี้ยงลูกน้องหมาน้องแมวไหมคือเราเปลี่ยนกับตรงจุดนั้นก็ได้หรือเขาปลูกพืชปลูกต้นไม้เนี่ยแล้วเกิดวันหนึ่งมันตายไปอย่างเงี้ยใช่ไหมคะไม่ว่าต้นไม้ที่เขาปลูกหรืออาจจะผักอะไรก็แล้วแต่แล้วก็คือต้องถ้าสอนเด็กเนี่ยเราจะต้องให้เขาเปรียบกับสิ่งที่เกิดขึ้นในธรรมชาติก่อนแล้วก็เลี้ยงน้องหมาน้องแมวเนี่ยแล้ววันหนึ่งหมาน้องหมาน้องแมวป่วยลองให้เขาคิดดูซิว่าถ้าป่วยหนักจะทำยังไงปล่อยให้มันไปเลยหรือเปล่าหรือว่าจะไม่ไปหาหมอไหมคือต้องพยายามให้เขาเกิดการเรียนรู้มีสิ่งที่เกิดขึ้นของการสูญเสียหรือบอกว่าหนูเคยทำของหายไหมเนาะตุ๊กตาหายไหมหรือของเล่นของหนูหายหรือเปล่าแล้วหนูรู้สึกยังไงคืออันนี้เราจะต้องค่อยพัฒนาจิตให้เขาคือเหมือนกับว่าให้เขาได้เรียนรู้ในสิ่งที่เกิดขึ้นในคือเป็นเรียกว่ามันเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันนั่นแหละไม่ใช่ว่าพอปุ๊บอย่างนี้คือถ้าเขาอาจจะตั้งสติไม่ทันสมมติใช่ไหมถ้าเกิดเป็นการสูญเสียของคนรักคือพ่อแม่อย่างเงี้ยอันเนี้ยคือเราอาจจะเปรียบจากอันอื่นอย่างที่บอกว่าในทางสังคมนะเขาก็บอกว่าถ้าเกิดมีงานศพก็ไม่ให้เด็กไปหรอกเดี๋ยวจะติดตาอะไรเงี้ยคือมันเป็นอาจจะเป็นความรู้สึกที่เด็กอาจจะเรียกว่าวัยต่อความรู้สึกเราก็ต้องให้ค่อยๆเรียนรู้ไปในแต่ละระดับเพราะฉะนั้นแต่ละระดับชั้นเนี่ยจะไม่เหมือนกันเด็กโตก็เขาจะมีเหมือนกันเพราะว่าเวลาที่สอนในวิชาพอดีมีสอนวิชาการตายอย่างมีคุณภาพนะคะของวิชาการศึกษาทั่วไป Beautiful Death นะคะคืออาจจะคงเคยได้ยินนะคะเราก็คือมีเรื่องของการจัดการอารมณ์เกี่ยวกับการสูญเสียบอกว่าเอานิสิตลองดูนะคะว่าให้กลุ่มหนึ่งก็ลองดูว่าถ้าคุณเสียคนรักนะคะอันที่หนึ่งคือคนอันที่สองก็คือสัตว์เลี้ยงนะคะอันที่สามก็คือของหายหรือการสูญเสียของความรู้สึกแตกต่างกันแล้วเขาจะจัดการอารมณ์ยังไงอันเนี้ยมันก็เกิดจากตัวเขาเนี่ยมันก็จะค่อยๆเรียนรู้ไปในเด็กเราจะสามารถทำได้แต่ว่าเล็กเกินไปเราอาจจะไม่ต้องพูดถึงตัวคนที่ทำให้เขารู้สึกว่าเขาขาดไปตรงนั้นนะคะขอบคุณครับจริงๆพออาจารย์พูดถึงวิชาการตายอย่างมีคุณภาพนะคือตอนสมัยเรียนผมเสียใจมากผมจบก่อนผมจบไปก่อนเลยไม่ทันได้เรียนผมจบไปก่อนประมาณปี2ปีครับอาจารย์เสียดายมากอยากไปซิทอินมากเลยเปิดไม่นานนะไม่กี่ปีเองครับผมครับก็อ่ะทีนี้นะครับเราก็ได้พูดคุยกันเรื่องกับประเด็นการสูญเสียในมิติต่างๆมาแล้วนะครับแล้วก็เมื่อสักครู่นี้นะครับเราก็จะได้ยินอาจารย์เหมียวได้ยินพี่ออนนะครับพูดถึงเรื่องการใช้ไพ่ฤดูฝนนะครับเชื่อว่าบางท่านที่เข้ามาฟังอยู่ตอนนี้เนี่ยอาจจะพอรู้จักคร่าวๆแล้วนะครับว่าไพ่ฤดูฝนคืออะไรแต่คิดว่าบางท่านนะครับอาจจะยังไม่คุ้นเคยนะครับถ้าอย่างนั้นผมขออนุญาตถามหน่อยดีกว่าครับว่าไพ่ฤดูฝนเนี่ยคืออะไรนะครับอยากให้ช่วยอธิบายหน่อยเชิญอาจารย์ตีอธิบายหน่อยผมก็เดี๋ยวพูดถึงไพ่ฤดูฝนนะครับจริงๆแล้วเป็นเครื่องมือหนึ่งนะครับก็จะเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการสนทนาพูดคุยสื่อสารนะครับกับจริงๆทำขึ้นมาเพื่อผู้ป่วยระยะสุดท้ายแล้วก็ผู้ดูแลนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ดูแลที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์หรือว่าผู้ดูแลที่เป็นผู้ดูแลในครอบครัวก็ได้นะครับก็ใช้ได้คราวนี้เนี่ยผมพูดถึงเครื่องมือของทางพิทฟูดหรือว่าชุมชนกรุณาเพื่อการอยู่และตายดีนิดนึงก็ยังมีหลายเครื่องมือนะครับในการสื่อสารพูดคุยเรื่องความตายเรื่องชีวิตและความตายกันนะครับอย่างเช่นไพ่ไขชีวิตที่หลายๆคนอาจจะรู้จักหรือสมุดเบาใจอย่างเงี้ยครับคราวนี้ไพ่ฤดูฝนเนี่ยก็ออกมาประมาณเมื่อสัก 2-3 ปีได้แล้วนะครับก็จะเป็นไม่แน่ใจว่าตรงนี้พี่เหมียวมีสไลด์แชร์เลยมั้ยหรือว่าจะยังไงดีครับคือผมมีสไลด์แชร์คร่าวๆเป็นตัวอย่างของแต่ละเซตความรู้สึกความต้องการแล้วก็ไพ่รุ้งเดี๋ยวตีพูดไปแล้วก็พี่แชร์ครับงั้นเดี๋ยวผมพูดไปเรื่อยๆนะครับคือในตัวไพ่ฤดูฝนเนี่ยนะครับก็จะใช้ในการสื่อสารพูดคุยนะครับแล้วก็ในไพ่เนี่ยนะครับก็
ในเซตสำหรับไพ่เนาะคือก็จะมีเป็นแบบนี้นะครับจริงๆสั่งได้นะครับก็จะมีไพ่หลายประเภทนะครับอย่างเช่นอันที่หนึ่งก็คือไพ่เมฆนะครับที่จะเป็นเหมือนตัวแทนความรู้สึกทั้งหมดนะครับก็จะมีความรู้สึกบรรจุอยู่ในนั้นเนาะแล้วก็จะมีไพ่ที่เป็นตัวแทนของความต้องการก็คือมีไพ่ฝน2เม็ดนะครับแล้วก็ฝน3เม็ดนะฝน2เม็ดนี่ก็จะใช้สำหรับผู้ป่วยทั่วไปนะครับฝน3เม็ดก็เป็นความต้องการของผู้ป่วยระยะท้ายก็จะมีบรรจุคำความต้องการที่มันเหมือนกับตรงกับตัวแทนของกลุ่มเหล่านั้นอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าไพ่ร่มนะครับไพ่ร่มก็จะเป็นตัวแทนของผู้ดูแลบุคลากรทางการแพทย์อย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็จะเป็นไพ่เมฆนะครับอันนี้ที่แชร์อยู่ก็จะเป็นไพ่เมฆก็จะมีอยู่เยอะพอสมควรนะครับซึ่งก็ในลักษณะก็จะมีกระบวนการเนาะให้ได้เล่าให้ได้สำรวจความรู้สึกให้ได้สำรวจความต้องการของตัวเองนะครับซึ่งจริงๆเราต้องบอกว่าตอนที่ไพ่ฤดูฝนออกมาเนี่ยก็มีความตั้งใจประมาณนี้นะครับทำเพื่อผู้ป่วยผู้ดูแลเนาะแต่ว่าหลังจากออกมาจริงๆแล้วเนี่ยตลอดระยะเวลา3ปีที่ผ่านมาเขามีการนำไปใช้หลายกลุ่มมากเลยนะครับกับบุคคลทั่วไปกับคนที่ประสบปัญหาหรือโดยเฉพาะกลุ่มสำคัญในวันนี้ที่เรามาคุยกันก็คือบุคลากรทางการศึกษาหรือว่านักเรียนนักศึกษาเนี่ยก็มีกระบวนการชุมชนนะครับมีคนที่อยู่ในสถาบันการศึกษาแล้วก็ได้เรียนรู้กระบวนการเนี้ยก็เอาไปใช้เนาะอ๋อผมลืมพูดอีกไพ่นึงนะครับไพ่สำคัญเลยเนาะไพ่รุ้งนะครับก็จะเป็นเหมือนกับคำที่ปรากฏคำที่เป็นคุณค่าหรือความหมายต่างๆเหมือนกับเป็นของขวัญหรือคำอวยพรนะครับซึ่งเดี๋ยวจะจับตอนสุดท้ายของกระบวนการไพ่นี้นะครับผมเล่าคร่าวๆนิดนึงละกันสั้นๆนะครับกระบวนการไพ่เนี้ยก็จะลองให้เหมือนกับชวนกลับมาสงบนิ่งกับตัวเองนิดนึงแล้วก็ให้ลองนึกถึงเรื่องราวนะครับที่อาจจะเป็นปัญหาหรือว่าอุปสรรคที่อยากจะเล่านะครับแล้วก็อาจจะให้เล่าก่อนหรือว่าให้เลือกการ์ดความรู้สึกต่อเรื่องราวนะอันนี้นะครับเลือกออกมาสักสุดท้ายเราเลือกออกมาเหลือสักประมาณ3อันว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับเวลาที่เลือกไพ่กับเรื่องราวเนี่ยไพ่มันก็จะช่วยเป็นตัวดําเนินเรื่องนะว่าเรารู้สึกอย่างนี้กับเหตุการณ์เหล่านี้เป็นยังไงอย่างเงี้ยนะครับหลังจากนั้นก็จะมีการหยิบไพ่ความต้องการไม่ว่าจะเป็นฝน2เม็ด3เม็ดหรือไพ่ร่มแล้วแต่กลุ่มนะครับเราก็จะหยิบขึ้นมาเพื่อดูว่าอ๋อภายใต้ความรู้สึกเหล่านั้นมันมีความต้องการอะไรอยู่นะแล้วก็จะไปจบที่การใช้ไพ่ลุงในการหยิบคำพูดบางคำขึ้นมาเพื่อเป็นคำอวยพรหรือเป็นของขวัญให้กับเรื่องราวนั้นอย่างเงี้ยนะครับหลักๆประมาณนี้นะครับไม่แน่ใจว่าตรงนี้พี่เหมียวพี่ออนมีอะไรอยากเสริมเพิ่มเติมไหมครับเปิดไมค์พี่เหมียวลืมเปิดไมค์ครับอันนี้เป็นไพ่รุ้งนะคะเป็นเว็บไซต์ของ Pismodex ที่ได้ทำก็จะเป็นลักษณะการสุ่มไพ่คือฟังก์ชันของความรู้สึกความต้องการอ่ะคนเล่าเป็นคนเลือกด้วยตัวเองวิเคราะห์ด้วยตัวเองว่าเรารู้สึกไงอยู่แต่ว่าด้วยความที่ตัวฟาเนี่ยจะไม่ไกด์ให้ผู้เข้าร่วมเนี่ยคิดไปในทางใดทางหนึ่งมันตัวฟังก์ชันไพ่รุ้งเนี่ยจะเป็นอีกฟังก์ชันนึงที่เหมือนมาเติมมุมมองบางอย่างเช่นอาจจะช่วยคอนเฟิร์มอันนี้เป็นไพ่ตัวอย่างคำว่าดูแลตัวเองนี่เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมในการกลับมาดูแลตัวเองอย่างแท้จริงคนที่จับไพ่นี้ก็จะเอาคำนี้มาคอนเนคกับเรื่องราวที่ตัวเองได้เล่าไปก่อนหน้านี้ว่ามันช่วยคอนเฟิร์มยืนยันหรือมันช่วยเปิดประเด็นใหม่ให้เราคิดในมุมที่เรามองข้ามไปยังไงบ้างหรือเปล่านะคะอันนี้มันจะเหมือนมีความเซอร์ไพรส์อยู่หน่อยๆว่าเราจะได้คำว่าอะไรนะคะซึ่งประโยชน์ของความรู้สึกก็คือจากที่เราทำนักกับนักศึกษาปกติก็จะไม่สามารถระบุตัวเองได้ว่ารู้สึกอะไรแน่มันรู้สึกอึมครึมครึมมันโอเคไหมโอเคโอเคที่ฉันไม่โอเคหรืออะไรเงี้ยนะแต่มันบอกไม่ได้อะแต่ว่าถ้าแบบรู้จักมากขึ้นมันก็อ๋อมันอยู่เฉดนี้นะมันอยู่ระดับหงุดหงิดนะยังไม่ถึงกับโกรธนะแล้วหงุดหงิดนี่มันมาจากอะไรนะมันก็จะสามารถวิเคราะห์ได้ตรงมากขึ้นค่ะครับผมนี่ผมพอพูดถึงเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆอันนี้ผมอยากรู้ว่าในการที่จะพูดคุยประเด็นเหล่านี้ให้นักเรียนนักศึกษามาเล่าปัญหาต่างๆมันมีความจำเป็นมากน้อยแค่ไหนกับการใช้เครื่องมือไพ่คือเหมือนกับว่าเราไม่สามารถจะแบบอ่ะก็แค่มานั่งคุยถามกันเล่ามาแบบนี้ไม่ได้หรอครับการคือการที่มีอุปกรณ์ขึ้นมามันช่วยได้อย่างมีนัยยะสำคัญเลยแหละครับมันถึงจำเป็นต้องมีอุปกรณ์นี้อ่ะโอเคอันนี้ต้องบอกอย่างนี้ก่อนเนาะว่าจริงๆแนวคิดมันก็มาจากเครื่องมือของทางBeat Food Dateเนี่ยก็ออกมาเมื่อกี้การคุยเรื่องความตายแล้วเนาะแต่ว่าไพ่เนี่ยจริงๆชวนคุยสำคัญเลยคือเรื่องชีวิตหรือว่าเรื่องที่กำลังเผชิญอยู่อย่างเงี้ยนะครับคราวนี้คำถามที่คุณทอมถามเนี่ยว่า
มานั่งได้ไหมนะครับอันนี้คือสำหรับผมที่เป็นคนใช้งานเองเนาะแล้วก็ทำวิจัยในเรื่องไพ่ฤดูฝนนี้ด้วยนะครับทั้งประสบการณ์จากการใช้งานและผลการวิจัยจากหลายๆคนเนี่ยก็บอกเลยนะครับว่าข้อหนึ่งที่สำคัญก็คือว่าเวลาสมมติว่าเราจะนั่งฟังเรื่องราวของใครสักคนหนึ่งเนาะแล้วเราก็ไปถึงปุ๊บนะไม่ว่าจะเป็นครูในโรงเรียนกับผู้ป่วยกับผู้ดูแลเราเดินเข้าไปแล้วก็บอกว่าคุณเป็นยังไงเหรอคุณมีสีหน้าอย่างนี้คุณช่วยเล่าเรื่องราวให้เราฟังหน่อยบางทีเขานึกไม่ออกครับว่าจะให้ผุดเรื่องเล่าหรือว่านึกว่าจะเล่าอะไรหรออย่างเงี้ยนะครับโดยเฉพาะกับคนที่ไม่ได้คุ้นเคยกันมากอย่างเงี้ยนะครับมันจะไม่ใช่เหมือนวงเมาส์สนทนากันอะไรอย่างเงี้ยเนาะเราจะต้องทำงานกับคนที่เป็นเหมือนกับคนที่เราอยากดูแลเขาอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าคนที่เขาต้องการให้เราดูแลอย่างเงี้ยครับอยู่ดีๆเขาก็บอกว่าเอ้ยเขานัวๆมีความทุกข์มีอะไรในใจอยู่แบบเนี้ยนะครับแล้วก็เล่าให้ฟังไม่ออกอยู่ดีๆเราเป็นคนที่จะไปฟังเขาก็เล่าไม่ออกเราก็ไม่รู้จะให้เขาออกมายังไงอย่างเงี้ยนะครับคือแน่นอนมันมีเทคนิคอื่นๆมากมายนะครับแต่ว่าสำหรับไพ่ตัวเนี้ยก็จากทุกอย่างทุกประสบการณ์ทุกผลการวิจัยเนี่ยเขาก็บอกออกมาว่าจริงๆแล้วมันเป็นเหมือนตัวช่วยในการดำเนินเรื่องนะครับเหมือนเป็นสื่อกลางในการพูดคุยนะครับบางทีเนี่ยเขาอาจจะนึกอะไรไม่รู้แหละขมุขมัวในใจอยู่อย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าได้เปิดไพ่ความรู้สึกเนี่ยมันเริ่มชัดเจนแล้วว่าในใจของเขามันมีความรู้สึกอะไรอยู่อย่างเช่นบางคนรู้สึกเศร้ามากๆรู้สึกผิดรู้สึกโกรธอย่างเงี้ยนะครับไม่เคยบอกได้เลยว่าตัวเองเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับโดยเฉพาะนักเรียนนักศึกษานะครับที่รู้สึกแบบเป็นอะไรกันนะมันรู้สึกแบบเนี้ยมาอาทิตย์นึงแล้วมันเดือนนึงแล้วอย่างเงี้ยนะครับพอได้เปิดไพ่ความรู้สึกเนี่ยมันเป็นทั้งสื่อกลางในการพูดคุยแล้วก็ชวนให้เขากลับไปชัดกับประเด็นในใจของเขาเองฉะนั้นมันจึงมีความแตกต่างกับการอยู่ดีๆเข้าไปนั่งพูดคุยเฉยๆมากแล้วพอไปถึงไพ่ความต้องการที่มันสืบค้นลงไปอีกมันก็จะยิ่งบอกได้อีกว่าอ๋อจริงๆแล้วมันต้องการแบบนี้เองไอ้ความขมุขมัวทั้งหลายที่มันมาตั้งแต่ตอนแรกอ่ะมันก็ค่อยๆจางคลายลงแล้วก็ไปตอบรับด้วยไพ่ลุงในสุดท้ายอย่างเงี้ยซึ่งมันมีเทคนิคกระบวนการแต่ละขั้นตอนของมันครับครับก็เหมือนกับว่าหลายๆครั้งเวลาเราจะฟังเราจะเรียนรู้อะไรก็แล้วแต่ถ้าแค่มีคนมาพูดอย่างนี้ให้ฟังเนี่ยอาจจะยังไม่ได้เห็นภาพเท่ากับการมีอุปกรณ์หรือมีสื่อการสอนใดๆนะครับซึ่งนั่นแปลว่าอุปกรณ์เหล่านี้ไพ่ต่างๆนี่ก็ส่งผลมากๆต่อกระบวนการเรียนรู้กระบวนการที่จะทำให้คนได้พร้อมแลกเปลี่ยนพร้อมจะถ่ายทอดประสบการณ์ถ่ายทอดความรู้สึกต่างๆนะครับซึ่งไพ่แต่ละชนิดเองเนี่ยก็จะมีวิธีการใช้เนี่ยแตกต่างกันไปด้วยนะครับนั่นแปลว่าถ้าใครที่จะนำเทคนิคเหล่านี้ไปใช้ก็ต้องศึกษาให้ดีนะครับสำหรับวิธีใช้แต่ละอย่างเพื่อที่ว่าเราจะได้ใช้อย่างถูกต้องเหมาะสมและบางครั้งมันอาจจะมีฟังก์ชันลับอะไรบางอย่างซ่อนอยู่ในนั้นด้วยก็ได้นะครับที่จะทำให้เราเข้าใจแล้วก็สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับประเด็นนี้ขอเสริมน้องตีหน่อยค่ะคือถ้าเป็นลักษณะการคุยแบบที่ไม่ต้องมีเครื่องมือเนี่ยบางทีเราก็จะมีกำลังคุยเฉพาะกับคนที่เราสนิทหรือคนที่เข้ามาหาเราค่ะแต่ถ้าเราใช้เครื่องมือนี้จัดเป็นวงเนี่ยคนที่จะมีบทบาทในการร่วมรับฟังก็จะไม่ใช่มีแค่เราเท่านั้นแต่ว่าเป็นเพื่อนที่อยู่ในวงเดียวกันด้วยค่ะเหมือนเรากำลังฝึกทั้งทักษะการทบทวนตัวเองแล้วก็ฝึกทั้งทักษะการฟังกันและกันแล้วก็รวมไปถึงสร้าง culture ใหม่ด้วยที่ตอนแรกตีพูดถึงว่ามันมี culture ของการบูลลี่แต่ว่าเวลาที่เขาฝึกเรื่องพวกนี้ร่วมกันน่ะมันเป็นการสร้างนอมขึ้นมาว่าเราสามารถฟังกันได้นะมันเป็นสิ่งใหม่ที่เราเสนอให้เขาด้วยนะคะแล้วก็มันก็จะเป็นอย่างที่ตีบอกแหละไม่เล่าไม่ออกก็เล่าเยอะจนจับไม่ถูกก็คือเครื่องมือนี้ก็จะช่วยแล้วก็ในแง่ตรงกันข้ามนะคะไม่ใช่ช่วยเฉพาะผู้เรียนช่วยตัวที่เป็นผู้สอนด้วยบางทีเรามีความเมตตากรุณาอยากช่วยแต่เราไม่กล้าเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราพาไปแล้วเราจะต้องไปสเต็ปยังไงต่อบ้างอ่ะตัวอันนี้มันเหมือนเป็นขั้นบันไดที่ทำให้เรามีความกล้าที่จะลงมือมากขึ้นนะคะครับผมอันนี้ขออนุญาตเสริมด้วยค่ะก็คือว่าคล้ายๆประเด็นคล้ายๆอาจารย์เหมียวเลยค่ะที่ไปใช้มาก็ไม่ใช่แค่เด็กเยาวชนเนาะที่ผู้ใหญ่เองก็ไม่รู้ว่าตัวเองรู้สึกยังไงระบุอารมณ์ได้ยากอะไรแบบนี้ค่ะก็มันจะมีประเด็นที่ไปใช้ไพ่ฤดูฝนแล้วเรารู้สึกว่ามันช่วยเขาช่วยเบรกหนึ่งช่วยเบรกให้อารมณ์ที่มันฟุ้งฟุ้งเนี่ยเริ่มค่อยๆสงบลงพอมันเห็นคำที่เขาต้องค่อยๆเลือกค่อยๆคัดกรองอะค่ะเหมือนแต่ละขั้นตอนที่ค่อยๆเนิบช้าไปกับมันเราไม่ได้เร่งรัดนะว่ารีบพูดรีบคุยรีบจบอะไรแบบนี้แต่ว่าเราให้เราทิ้งเวลาให้เขาได้ได้ได้
ปล่อยให้ตะกอนอ่ะมันค่อยๆตกตะกอนลงอะไรแบบนี้ค่ะการใช้ไพ่ในแต่ละชุดเริ่มจากไพ่ความรู้สึกไปที่ความต้องการแล้วก็ไพ่ลุงอะค่ะวันว่าขั้นตอนเหล่านี้มันทั้งช่วยให้ฉุดให้ค่อยๆตกตะกอนค่อยๆทบทวนความคิดค่อยๆให้มองเห็นรายละเอียดในอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองได้ชัดขึ้นมีเคสหนึ่งที่ออนใช้ไพ่ฤดูฝนคุยตัวต่อตัวนะคะก็ประมาณว่าจริงๆแล้วเขารู้สึกว่าเขาเข้าใจว่าเขารู้สึกแบบนี้แต่พอคุยจริงๆกับค้นพบความรู้สึกใหม่ที่มันชัดเจนกว่าในใจแต่ว่าเขาเองไม่ได้ยอมรับมันอะไรแบบนี้ค่ะพอมันชัดเจนขึ้นสิ่งที่มันเคยเป็นตะกอนในใจสิ่งที่มันติดค้างจริงๆอ่ะมันก็ค่อยๆ คลายออกเพราะว่าเขาได้ค้นพบว่าอะไรที่มันค้างในใจจริงๆอะไรแบบนี้ค่ะคิดว่าการมีเครื่องมือเนี่ยสำคัญไหมสำหรับตัวออนว่าสำคัญมากๆค่ะมันช่วยทั้งผู้พูดแล้วก็ผู้ฟังอย่างที่อาจารย์เหมียวบอกเพราะว่าตัวเราเองในฐานะถ้าเป็นผู้ฟังนะถ้าไม่มีเครื่องมือเลยเราจะต้องใช้พลังงานที่เยอะมากๆแล้วก็ถึงไม่มีเครื่องมือที่เห็นเป็นการ์ดเป็นไพ่เราก็ต้องมีเครื่องมืออุปกรณ์ในภายในก็คือว่ามีทักษะบางอย่างอย่างเช่นว่าทักษะการสรุปใจความทักษะการชื่นชมทักษะการสะท้อนกลับอะไรแบบนี้ค่ะหรือว่าทักษะการตั้งคำถามอะไรเงี้ยซึ่งมันต้องใช้พลังงานเยอะมากทีเดียวการมีเครื่องมืออย่างไพ่ฤดูฝนมาช่วยเนี่ยออนว่าช่วยได้เยอะมากๆเลยค่ะครับก็เหมือนกับเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้สะท้อนการรู้สึกแล้วก็ช่วยการฟังอย่างลึกซึ้งฟังแบบคือเวลาฟังในเวลาเราจัดกิจกรรมเหล่านี้เราไม่ได้ใช้แค่หูฟังอ่ะแต่เราต้องใช้ใจฟังด้วยนะครับเพื่อที่ว่าเราจะเข้าใจกันมากขึ้นทีนี้อยากสอบถามพี่ออนหน่อยครับว่าตอนที่เริ่มเอาไพ่นี้มาใช้เนี่ยนะครับตั้งแต่แรกๆเลยเนี่ยปฏิกิริยาของเด็กๆเป็นยังไงบ้างครับตอนที่เขาได้มารู้จักกับไพ่อ่ะครับจริงๆเด็กเขาใสมากเนาะเขาเป็นภาชนะที่รองรับได้ทุกอย่างถ้าผู้เรียนมันต้องมีเรื่องความสัมพันธ์เราค่อนข้างปูมาดีแล้วเนาะเพราะเด็กที่มาเรียนกับห้องสมุดก็คือว่าต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลาหลายปีเพราะฉะนั้นเรื่องความสัมพันธ์มันถูกปูมาแล้วสิ่งที่จะช่วยที่สิ่งที่จะใส่เขาลงไปมันก็เลยไม่ได้มีอะไรที่เป็นปฏิกิริยาพิเศษนะคะอาจารย์ทอมก็คือเขารับได้หมดเขาจะเรียนรู้ส่วนว่าพอไปใช้ครั้งแรกแล้วเป็นยังไงออนว่าก็จะมีความรู้สึกนิดนึงว่าฉันรู้สึกยังไงกันแน่แล้วเขาก็ค่อยๆ ค้นหาพอเห็นคำในไพ่ที่วางอยู่เขาก็ค่อยๆ ค้นค่อยๆจับมาบางทีเด็กเล็กมากๆอย่างเงี้ยจริงๆเราก็ไม่ได้คาดหวังไอ้เด็กป.1 ป.2 อะไรนะคะป.3 ป.4 ป.5 เนี่ยเขาก็จะเริ่มรู้แล้วเขาก็จะช่วยน้องค่อยๆถามน้องว่าอ่ะเมื่อรู้สึกแบบนี้ไหมรู้สึกแบบนี้ไหมกระบวนการกลุ่มมันก็จะช่วยกันค่ะซึ่งถามว่ามันเวิร์กแค่ไหนกับการไปใช้กับเด็กเนี่ยสำหรับออนก็ยังยืนยันว่าเราไม่ได้หวังผลลัพธ์ว่าเขาจะระบุได้ทันทีหรือว่าจะใช้ได้เป๊ะๆอย่างผู้ใหญ่แต่ว่าเป็นจุดเริ่มต้นในการก่อเมล็ดพันธุ์อะไรบางอย่างให้เขามีสติกลับมารู้จักภาวะของตัวเองค่ะค่อยให้รู้จักวันนี้อาจจะรู้แค่รู้สึกโกรธวันต่อไปอาจจะรู้จักความอึดอัดวันต่อไปอาจจะรู้จักความขุ่นเคืองใจอะไรที่มันละเอียดมากขึ้นอะไรแบบนี้ครับที่อย่างที่ห้องสมุดที่ห้องเรียนที่พี่ออนจัดกิจกรรมเนี่ยนะครับได้พูดถึงเรื่องลึกๆอย่างเช่นเรื่องความตายมากน้อยแค่ไหนครับจริงๆแล้วที่ผ่านมาก็ไม่ได้พูดถึงเลยเนาะก่อนที่จะมาทำงานกับพิทฟูเดย์นะคะเพราะว่าประเด็นเราเนี่ยก็ทำเรื่องกิจกรรมทั่วไปเนี่ยค่ะทำศิลปะเรียนภาษาอังกฤษเล่นเกมการวาดรูปอะไรแบบนี้ค่ะแต่พอได้มาทำงานกับพิทฟูเดย์ในปีก็เริ่ม63เนี่ยนะคะก็2ปีประมาณเนี้ยค่ะเราก็ตอนแรกก็ทำกับงานกับโรงเรียนก่อนยังไม่ได้ทำกับกลุ่มที่ทำกับห้องสมุดเนี่ยนะคะก็ใช้นิทานใช้นิทานเป็นสื่อในการไปเล่าให้ฟังแล้วก็มาคุยแล้วก็มาทำงานศิลปะกันแล้วเราก็เลยได้เอามาใช้กับห้องสมุดด้วยก็ไม่ได้ทำทุกวันอ่ะนะคะเป็นโอกาสที่เราได้เจอกัน
สักเดือนหนึ่งครั้งอะไรแบบนี้ค่ะก็จะได้เอาประเด็นเหล่านี้มาพูดคุยกันก็คิดว่าเป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าอย่างที่คุยกันไปแต่แรกว่าสภาพสังคมในปัจจุบันเด็กต้องเจอภาวะการสูญเสียเยอะแล้วก็มันมีสิ่งไม่คาดคิดเข้ามาเยอะเพราะฉะนั้นการที่จะต้องเรียนรู้เรื่องนี้ไว้ออนว่าเป็นสิ่งสำคัญจำเป็นอยู่ก็ถ้าถามว่าเด็กๆในห้องสมุดได้เรียนรู้เรื่องความตายบ่อยแค่ไหนก็ไม่ได้บ่อยมากแต่ว่าเป็นโอกาสสักเดือนละครั้งได้มาดูคลิปแล้วก็มาคุยกันอะไรแบบนี้ได้มาถามไถ่หรือว่าในระยะเนี้ยก็ชวนเด็กๆไปเยี่ยมผู้ป่วยในชุมชนบางคนแล้วอะไรแบบนี้ค่ะอันนี้ก็เป็นการเรียนรู้เรื่องความตายผ่านสิ่งแวดล้อมในชุมชนด้วยแบบนี้ค่ะครับนั่นแปลว่าเรื่องเกี่ยวกับความตายเรื่องการสูญเสียลักษณะนี้เนี่ยเราก็สามารถจะประยุกต์ใช้ได้กับทุกชุมชนกับเด็กทุกช่วงวัยนะครับทีนี้ขออนุญาตกลับมาถามอาจารย์เอมัชชาหน่อยนะครับว่าประเด็นการเรียนการสอนเรื่องความตายเรื่องมรณศึกษาเนี่ยนะครับมีความสำคัญยังไงบ้างครับในมุมมองของอาจารย์ค่ะก็จริงๆอันนี้ก็ต้องการให้คนเนี่ยได้เรียนรู้อ่ะคือมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของการตายนะคะเพราะว่าหรือการสูญเสียคือถ้าเราจะพูดว่าตายนี่เราก็รู้ของบางคนรู้สึกเศร้านะคะเราก็อาจจะเป็นเรื่องของการสูญเสียให้เขาได้เข้าใจแล้วเขาก็ได้เรียนรู้มองเห็นว่ามันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติเพราะว่าคือพยายามให้เขาได้เรียนรู้ว่าความจริงของชีวิตเนี่ยคืออะไรมันเป็นความจำเป็นที่เขาจะต้องเรียนรู้อะค่ะถ้าเขาไม่เรียนรู้เนี่ยถึงแม้ว่าเขาก็คือจริงๆเขาก็สัมผัสอยู่แล้วอะใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นให้เขารู้จักที่จะยอมรับความจริงนะคะแล้วก็สามารถที่จะเผชิญหรือว่าการจัดการอารมณ์ได้ว่าเมื่อเกิดการสูญเสียไม่ว่าในลักษณะใดการสูญเสียของในคนที่อยู่ในภาวะใกล้ตายหรือ dying หรือเช่นผู้ป่วยใช่ไหมคะมะเร็งอย่างเงี้ยหรือว่าการที่เขาเกิดการสูญเสียไม่ว่าจะสัตว์เลี้ยงก็ตามหรือว่าคนที่เขารักก็ตามแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือต้องการให้เขาเห็นคุณค่าของชีวิตนะคะว่าการใช้ชีวิตนะไม่ใช่ว่าใช้เลื่อยเปื่อยเพราะว่าถ้าอย่างเด็กสมัยใหม่วัยรุ่นก็คืออย่างที่บอกว่าซิ่งเนาะขับรถไม่เป็นไรเราวัยรุ่นไม่เป็นไรไม่ตายแต่จริงๆตายอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือก็ต้องให้เขารู้จักที่จะปรับตัวในการดำรงชีวิตแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างมีความหมายมีคุณค่าคือสิ่งสำคัญก็คือกลัวได้แต่ว่าไม่ได้กลัวตลอดอย่างที่บอกไปแล้วก็ไม่ประมาทในการใช้ชีวิตนะคะครับค่ะอันนี้ก็คือประเด็นที่ต้องการมากที่สุดในเรื่องส่วนนี้ครับผมครับขออนุญาตนะคะขออนุญาตเสริมค่ะขอบคุณอาจารย์เอมอัชชาพูดแล้วออนก็นึกอันนี้ออกค่ะก็คือว่าเมื่อกี้คุณทอมถามในห้องสมุดเนาะแต่ทีเนี้ยโครงการที่ทำอยู่ชุมชนกรุณาเนี่ยเนาะจริงๆเราก็เน้นการที่ให้เด็กๆเยาวชนได้เรียนรู้เรื่องการสูญเสียอะไรแบบนี้อยู่แล้วซึ่งในปีแรกๆอะค่ะทำการเด็กประถมก็ใช้นิทานใช้อะไรใช้เป็นกิจกรรม1ครั้งอะไรเงี้ยแล้วก็ผ่านไปครั้งที่2ก็เป็นคล้ายๆกันทีนี้ในปีนี้เราก็เลยอยากเห็นนะคะว่าสิ่งที่เราทำไปมันเกิดผลอย่างที่เราคาดหวังไหมอย่างที่อาจารย์บอกค่ะว่าในเด็กหรือว่าในวัยรุ่นเนี่ยสิ่งที่เราเน้นก็คือว่าทำให้เขาเห็นว่ามันอาจจะเกิดขึ้นได้แต่ว่าทำยังไงเราจะใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทแล้วก็ใช้เวลาอย่างมีคุณค่าตั้งเป้าหมายที่เป็นความสำคัญเป็นความฝันของตัวเองจริงๆอะไรประมาณนี้เนาะอันนี้คือการเป้าหมายของการเรียนรู้เรื่องความสูญเสียหรือว่าความไม่แน่นอนของชีวิตในเด็กโตหน่อยอะไรแบบนี้ค่ะซึ่งในปีนี้เราก็จะพัฒนาห้องสมุดแนวหางกิ้นกับทางลำปางเองก็อยากพัฒนาเป็นหลักสูตรต่อเนื่องค่ะในการศึกษาเรื่องชีวิตและการสูญเสียแล้วก็ความตายในวัยรุ่นหรือในเด็กโตค่ะก็คือว่าเราก็ได้ประสานกับโรงเรียนว่าขอ1เทอมในการที่จะไปทดลองกระบวนการแล้วก็หลักสูตรเรื่องนี้โดยเราจะปูมาจากเรื่องของชีวิตการเรียนรู้เรื่องชีวิตธรรมชาติที่เกิดขึ้นธรรมชาติก็หมายถึงว่าทั้งใบไม้ใบหญ้าสัตว์อะไรต่างๆสัตว์แมลงผีเสื้อนกอะไรเนี้ยก็ล้วนแล้วแต่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอะไรแบบนี้นะคะก็ค่อยๆไต่ระดับอะค่ะจากสิ่งแวดล้อมค่อยๆเข้ามาสู่ตัวเขาเองอันนี้หลักสูตรนี้ก็จะทำ16ชั่วโมงด้วยกันก็จะค่อยๆให้เขาได้เรียนรู้สัมผัส
ความจริงของชีวิตจนไปถึงการเรียนรู้เรื่องการรับมือการสูญเสียแล้วก็การวางแผนชีวิตอะไรแบบนี้ค่ะก็จะเป็นหลักสูตรเป็นปีนี้ที่จะเริ่มเป็นครั้งแรกที่เราอยากรู้จริงๆว่าสิ่งที่เราทำไปมันเกิดผลอะไรยังไงแล้วควรจะปรับปรุงอะไรยังไงบ้างค่ะก็เรียนอาจารย์เอมด้วยค่ะค่ะขออนุญาตเพิ่มเติมนิดนึงนะคะอาจารย์เอมก็อยากจะเพิ่มในเรื่องว่าที่บอกว่าใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าหรือมีความหมายเนี่ยจะต้องยังไงคืออย่างน้อยที่สุดก็คือต้องดูแลสุขภาพเราต้องเน้นเรื่องสุขภาพเป็นสำคัญในด้านสุขภาพกายใจแล้วก็สังคมนะคะแล้วก็ในการที่จะทำตัวให้จะบอกว่าในสิ่งที่ดีเนาะหรือว่าเราแบบแม้อะไรคุณธรรมหรือความดีจริงๆอ่ะความดีเราอาจจะมองแค่ศีล5ก็พอก็ได้ใช่ไหมครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องปกติที่เราปฏิบัติได้เพราะว่าเขาก็จะเห็นคุณค่าตรงส่วนนี้แล้วก็ฝึกจิตให้เหมือนกับเราก็ต้องเตรียมพร้อมอ่ะคือเผชิญกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นหรืออาจจะเตรียมเกี่ยวกับเรื่องเผชิญความจริงในเรื่องความตายได้ใช่ไหมคะอาจจะบอกว่าให้เขาลองเขียนอย่างเช่นยกตัวอย่างเนาะเขียนพินัยกรรมก็ได้อย่างเงี้ยนะคะของหรือว่าเขียนคำไว้อะไรให้กับตัวเองคือหมายถึงว่าอันนั้นเป็นเรื่องของการปฏิบัตินะคะแต่ว่าคืออย่างน้อยถ้าทำยังไงให้ชีวิตเขามีค่ามีความหมายอันนี้เราก็ต้องสอนไปด้วยถ้าไม่อย่างนั้นคือมันก็จะมาคู่กับความยืนยาวของชีวิตนะเราไม่ได้บอกว่าเราก็ต้องการให้เขาใช้ชีวิตเหมือนบอกเอา95ยังสามารถเดินเหินยังสบายอย่างเงี้ยมันก็ต้องส่วนนี้ที่เราจะต้องบอกให้เขาได้เรียนรู้ด้วยค่ะครับผมซึ่งประเด็นที่อาจารย์ว่ามากับที่พี่ออนว่ามาอันนี้เป็นสาเหตุหนึ่งที่อาจารย์มองว่าการดูแลการตายควรอยู่ในวิชาสุขศึกษาด้วยใช่ไหมฮะค่ะจริงๆมันก็ยังส่วนหนึ่งของวิชาสุขศึกษานะคะเพราะว่าในเรื่องของการตายความจริงเนี่ยเราไม่ได้เน้นในถึงในตัวหลักสูตรนะพูดถึงว่าหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานเนี่ยซึ่งตอนนี้ก็ยังใช้ของพุทธศักราช2551อยู่แต่ว่าตอนนี้ในกระทรวงศึกษาธิการก็กำลังปรับหลักสูตรอยู่ซึ่งก็อยู่ในช่วงยังไม่นิ่งนะคะแต่ว่าก็คือว่าในวิชาสุขศึกษาเนี่ยหรือว่ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพัฒนาศึกษาเนี่ยจะมีความเกี่ยวข้องไม่ว่าจะในเรื่องของชีวิตและครอบครัวหรือการสร้างเสริมสุขภาพหรือว่าเรื่องของความปลอดภัยในชีวิตเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของอารมณ์นะคะการจัดการอารมณ์ตั้งแต่ในระดับปฐมเลยนะคะการความขัดแย้งโดยเฉพาะอย่างสมมติชั้นปฐมปีที่4เนี่ยก็จะมีเรื่องของการจัดการอารมณ์เลยนะคะว่าอารมณ์เศร้าทำยังไงหรือก็เรื่องของการสร้างสัมพันธภาพที่ดีอันนี้มันก็จะมีอยู่ในตัวหลักสูตรอยู่แล้วในระดับมัธยมต้นมัธยมปลายก็จะมีในเรื่องของความขัดแย้งนะคะการแก้ปัญหาอะไรต่างๆเนี่ยความปลอดภัยในชีวิตก็มองในเรื่องของตัวสิ่งที่เป็นการในเรื่องของคือที่เรียกว่าการสูญเสียความขัดแย้งเนี่ยมันจะทำให้เกิดอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องเพราะนั้นถ้าเราจริงๆมันก็สอดแทรกอยู่ในตัวนี้อยู่แล้วเพียงแต่อาจจะไม่ได้เด่นชัดขึ้นมาแต่ในช่วงที่ผ่านมาก็ได้มีโอกาสไปช่วยนิดหน่อยในการคือยังเขายังไม่เป็นแบบเรียกว่ายังไม่ได้มันยังเป็นร่างอยู่นะคะในลักษณะนั้นว่าก็เลยพยายามบอกว่าจะต้องสอดแทรกในเรื่องของความตายเข้าไปในระดับมัธยมคือเรื่องของการสูญเสียนะคะให้มันชัดเจนขึ้นแต่จริงๆเนี่ยอันนี้มันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของอารมณ์เรื่องของความคิดความรู้สึกเรื่องของการดูแลสุขภาพกายใจด้วยแล้วก็สังคมอันนี้นะคะในระดับพื้นฐานก็คือตั้งแต่ประถมศึกษาเป็นต้นไปจนถึงม.ปลายก็ยังมีในตัวหลักสูตรด้วยค่ะขอบคุณครับนี่พอพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการเรียนการสอนการให้ข้อมูลความรู้เรื่องเกี่ยวกับการตายนะครับทางศูนย์จิตปัญญาศึกษาเนี่ยก็มีประเด็นเหล่านี้เหมือนกันนะครับเลยอยากจะขอถามอาจารย์ตีอาจารย์เหมียวหน่อยนะว่าการเรียนรู้เรื่องความตายในศูนย์จิตปัญญาศึกษาเนี่ยนะครับมีความสำคัญยังไงบ้างแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับประเด็นการดูแลความเศร้าเนี่ยอยู่ส่วนไหนของการพัฒนาจิตปัญญาบ้างครับอยากให้แชร์ในประเด็นเหล่านี้นะครับครับผมก็เดี๋ยวก่อนอื่นเนี่ยผมขอย้อนกลับไปนิดนึงนะว่าทำไมเราถึงได้คุยเรื่องนักเรียนเศร้าเราดูแลเราคุยเรื่องความเศร้าการสูญเสียเรื่องอะไรก็ตามแล้วสุดท้ายก็มาจบที่เรื่องความตายนะครับผมย้อนกลับไปตรงไพ่ฤดูฝนนิดนึงนะครับจริงๆไพ่ฤดูฝนเนี่ยก็ส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับก็ออกแบบมาเมื่อกี้เราพูดกันมาเนี่ยเราเหมือนกับว่าเราจะไปฟังคนคนนึงอะไรประมาณนี้เนาะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยใน
ในการผลิตในชุดของการผลิตหรือในแนวคิดเนี่ยมันก็มีการทำงานกับผู้ป่วยระยะสุดท้ายหรือว่าคนที่ดูแลซึ่งจริงๆแล้วมันก็มีความเชื่อมโยงกันนะครับระหว่างเรื่องชีวิตและความตายอยู่ด้วยเนาะคราวนี้เนี่ยอยากเพิ่มเติมอีกนิดนึงว่าในตัวไพ่ฤดูฝนเนี่ยนะครับจริงๆแล้วจะไม่ว่าจะเป็นครูเป็นคนทั่วไปเนี่ยจริงๆแล้วเราออกแบบมาเพื่อให้คนเหล่านี้ได้ใช้ฟังกันหรือแม้การฟังกับคนในครอบครัวก็ตามนะครับอันนี้อยากจะเพิ่มเติมในส่วนของไพ่ฤดูฝนนิดนึงว่าเราใช้กับทุกๆคนนะครับได้แล้วก็จริงๆแล้วขอเพิ่มอีกนิดนึงตรงที่ว่าทักษะสำคัญเนี่ยมันต้องมีก็คือเรื่องการฟังด้วยนะครับเนาะไม่ใช่ว่าเราสามารถที่จะเปิดไพ่การความรู้สึกความต้องการอะไรเสร็จปุ๊บแล้วเราก็ถามต่อแนะนำต่อนะครับการฟังอย่างลึกซึ้งนี่เป็นพื้นฐานสำคัญเลยเนาะการฟังด้วยหัวใจการฟังอย่างตั้งใจที่จะไม่รีบไปถามว่าเป็นยังไงไปแนะนำว่าควรจะทำอะไรเนี่ยนะครับก็เป็นพื้นฐานเนาะคราวนี้พอเชื่อมโยงมาที่เรื่องความตายอย่างเงี้ยผมบอกได้เลยว่าเหตุการณ์นึงที่มันสำคัญมากซึ่งตอนนี้มีคนคอมเมนต์เข้ามาพอดีนะครับก็คือในช่วงสถานการณ์โควิดเนาะที่เราจะเห็นว่ามีผู้สูญเสียในสังคมเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายนะครับมีคนตายจากโควิดนะวันละ 2-300 คนในช่วงพีคอย่างเงี้ยนะครับไพ่ฤดูฝนเนี่ยถือเป็นเครื่องมือที่สำคัญมากในการไปดูแลความสูญเสียตรงนั้นนะครับหลายคนเข้ามาด้วยความรู้สึกเศร้าจากการสูญเสียเนาะแล้วก็เราก็เปิดการรับฟังออนไลน์หรือว่าดูแลใจผู้สูญเสียเนี่ยซึ่งไพ่ฤดูฝนเนี่ยถือเป็นเครื่องมือนึงที่ได้ทำงานกับคนที่มีความทุกข์ไม่ว่าจะสูญเสียเศรษฐกิจสูญเสียคนรักสูญเสียอาชีพการงานอะไรก็ตามแล้วมีความทุกข์ตรงเนี้ยมันเข้าไปทำงานฉะนั้นเนี่ยมันจึงเป็นสิ่งสำคัญที่แสดงให้เห็นว่าเมื่อเราเข้าใจมิติของชีวิตในการพูดคุยเนี่ยมันเชื่อมโยงไปสู่เรื่องความตายได้แน่นอนและถ้าเกิดเราเข้าใจเรื่องความตายเรื่องการสูญเสียอย่างเงี้ยมันก็เชื่อมโยงกับมาสู่การทำงานกับชีวิตของเขาที่เขาจะดำรงอยู่ต่อเนี่ยนะครับซึ่งตรงนี้เครื่องมือเหล่านี้มันมีผลมากในวันนั้นอย่างเงี้ยนะครับคราวนี้พอมาสู่คำถามของครูทอมที่ว่าในศูนย์จิตปัญญาเนาะก็มีรายวิชานึงนะครับก็คือวิชาแนวคิดชีวิตและความตายนะครับที่สอนเกี่ยวกับเรื่องความตายโดยตรงเลยนะครับแน่นอนว่าชีวิตและความตายเนาะไม่ได้สอนเฉพาะเรื่องความตายแต่ว่าสอนเรื่องชีวิตด้วยแต่ว่าในกระบวนการทำงานหรือว่าการเรียนรู้ในแนวทางจิตปัญญาเนี่ยเราพูดถึงเรื่องชีวิตอยู่แล้วพูดถึงเรื่องการเข้าใจตัวเองการเข้าใจตนคนอื่นการเข้าใจความเป็นมนุษย์อย่างนี้นะครับมันสอนด้วยเรื่องของชีวิตอยู่แล้วประมาณหนึ่งเนี่ยฉะนั้นเรื่องความตายที่จะมาตรงนี้เราจะมีการทำให้เกิดความเข้าใจเรื่องความตายในหลายๆมิติเนาะเวลาที่เราคนนึงตายหรือสูญเสียเนี่ยมันไม่ได้มีแค่เรื่องของการทำงานด้านเดียวเนาะมันมีเรื่องของกฎหมายมีเรื่องของสุขภาพเรื่องของการจัดการเรื่องจิตใจเรื่องของศาสนาความเชื่ออะไรทุกอย่างเนี่ยนะครับฉะนั้นตัววิชาตรงนี้ครับมันก็จะพูดถึงในหลายๆมิติของความตายของชีวิตนะครับที่มันเชื่อมโยงซึ่งกันและกันนะครับฉะนั้นในเรื่องวิชาชีวิตและความตายเนี่ยก็จะพูดถึงประมาณนี้ส่วนในเรื่องการดูแลความเศร้าอย่างเงี้ยนะครับก็จริงๆแล้วเราให้ความสำคัญกับเรื่องความเข้าใจการเป็นมนุษย์เนี่ยเราทำงานกับตรงนี้ประมาณนึงอยู่แล้วคราวนี้ให้พี่เหมียวเสริมดีกว่าว่าตรงนี้มันเราได้ทำงานในส่วนของเรื่องความเศร้ายังไงบ้างค่ะเป็นในเรื่องของกิจกรรมแล้วมุมฟังเพื่อนร่วมทุกข์เนาะที่เราทำกับศูนย์จิตปัญญานะคะในช่วงนั้นเราก็ได้รับรวมกลุ่มศิษย์เก่าประมาณได้สัก 30-40 คนเลยนะคะแล้วเราก็เอามาจัดเป็นช่วงกิจกรรมตอนค่ำแล้วก็คนที่เข้ามาเนี่ยก็มีทั้งที่สูญเสียผู้ที่ตีบอกว่ามีญาติมีคนที่เขารักเสียชีวิตเราใช้การรับฟังในแง่ที่ว่าจะไม่ว่าจะด้วยคงคำถามที่เป็นไพ่ฤดูฝนหรือว่าฟังเพื่อฟังจริงๆอยู่กับเขาจริงๆมันก็เป็นพื้นที่หนึ่งที่ทำให้เขาได้ระบายความเศร้านั้นออกมาค่ะแล้วก็ตัวคนที่รับฟังเนี่ยก็เป็นเหมือนผู้ที่ร่วมรับรู้ว่าเขาไม่ได้อยู่คนเดียวแล้วก็ยังมีคนที่ห่วงใยยังมีคนที่พร้อมที่จะรับรู้ไปกับเขานะคะเพราะว่าความตายเป็นเรื่องที่ต้องใช้ระยะเวลาในการเยียวยาจะบอกว่าแบบมันเป็นธรรมชาติของชีวิตนะเดี๋ยวหรือว่ามันกฎแห่งกรรมนะหรืออะไรก็แล้วแต่ก็คือคำพูดต่างๆนะมันไม่ได้ช่วยนะเวลานั้นเพราะว่าในชีวิตคนเราก็มีหลายๆอย่างที่หัวสมองเหตุผลนะมันรับได้นะแต่ใจมันยังไม่ได้เพราะงั้นพื้นที่ตรงนี้ก็คือช่วยทำหน้าที่ตรงนั้นนะคะแล้วก็ถ้าเป็นประเด็นว่าความตายนี่มันเกี่ยวข้องกับการพัฒนาจิตปัญญาอย่างไรเนาะการพัฒนาจิตปัญญาถ้าจะมองในแง่นึงก็คือการที่จะเข้าถึงความจริงความดีแล้วก็ความงามของชีวิตนะคะความจริงด้านนึงที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือเราไม่ได้อยู่ตลอดไปเพราะงั้นความดีที่เราจะทำในชีวิตนี้ในระยะเวลาที่เราก็ไม่รู้ว่าเราจะอยู่ถึงเมื่อไหร่อะไรคือความดีในรูปแบบที่เราอยากทำ
แล้วก็ความงามก็คือเราก็เห็นความงามในชีวิตในทุกๆก้าวที่เราสามารถที่จะพบเจอในผู้คนในธรรมชาติในอะไรก็แล้วแต่ที่เรารู้สึกว่าแต่ละวันที่ผ่านไปมันงดงามแล้วเราจะไม่เสียดายมันถามว่ามันสำคัญต่อชีวิตของมนุษย์ยังไงในการเรียนรู้เรื่องความตายก็คือเราจะรู้ว่าเป้าหมายที่เราอยู่ในแต่ละวันคืออะไรแล้วเราจะใช้มันอย่างเต็มที่ค่ะครับโอ้โหก็ถือว่าเปิดโลกมากๆนะครับเกี่ยวกับการเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับการตายเกี่ยวกับมรณศึกษาที่ผมขออนุญาตกลับมาถามอาจารย์เอมอชานะครับว่าจากที่เราได้ฟังวิทยากรของเราทั้ง3ท่านนะครับก็คืออาจารย์เหมียวอาจารย์ตีและพี่ออนเนี่ยนะครับทางอาจารย์เอมอชามองว่ากระบวนการทำงานต่างๆของวิทยากรทั้ง3ท่านเนี่ยนะครับตอบโจทย์วงการมรณศึกษายังไงบ้างครับในมุมอาจารย์ค่ะก็จริงๆก็เหมือนกับเป็นแรงสนับสนุนนั่นนะคะในส่วนต่างๆเพราะว่าการเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการสูญเสียหรือการตายเนี่ยมันก็คงไม่ใช่เฉพาะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเพราะว่าเราทุกคนเนี่ยต้องเรียนรู้หมดแหละแต่วันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับเป้าหมายหรือจุดมุ่งหมายของแต่ละกลุ่มหรือแต่ละหน่วยงานที่จะทำไปอันนี้ก็เหมือนกับว่าทางผู้วิทยากรที่ทั้ง3ท่านพูดไปเนี่ยก็ตอบโจทย์ทั้งในสถานศึกษาในชุมชนด้วยนะคะแล้วก็ในเหมือนกับตัวผู้ป่วยด้วยแล้วก็ตัวที่สำหรับนักเรียนนิสิตนักศึกษาด้วยนะคะเพราะจริงๆเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่นำกิจกรรมตรงนั้นเข้าไปเพราะถ้าสมมติในโรงเรียนเนี่ยเราก็จะมองว่าเราอาจจะใช้เป็นบัตรคำก็ได้นะคะเรียกว่าบัตรคำนำกำลังใจอันนี้นะคะเพราะว่าก็เป็นส่วนที่เขาจะเด็กเขาจะใกล้ชิดหน่อยเพราะโรงเรียนส่วนใหญ่เขาก็ให้เด็กใช้บัตรคำแล้วก็เพิ่มเติมในส่วนที่เขาอาจจะให้เขาออกแบบนะคะออกแบบในเรื่องของตัวคำเพิ่มขึ้นนะคะเช่นอย่างความเศร้าในเรื่องของตัวไพ่ความเมฆนะคะคือเป็นเรื่องของความรู้สึกไม่ใช่ความเศร้าคือความรู้สึกเนี่ยมันก็จะมีทั้งบวกทั้งลบถูกไหมคะแต่รู้สึกจะค่อนข้างจะมีในทางลบมากกว่าคือความรู้สึกที่มันท้อแท้เสียใจหรือนี้แต่ก็จะมีคำที่เป็นบวกก็คือสบายใจนะตอนนี้ใช่ไหมคะมีคำที่สบายใจมีคำว่าขอบคุณดีใจซึ่งจริงเนี่ยเขาอาจจะเติมไปในส่วนนี้ได้ด้วยเหมือนกันนะคะเพราะว่าถ้าเด็กเนี่ยเพราะว่าการเรียนการสอนเนี่ยอันนี้จะมองในแง่ของในสถานศึกษานะคะเพราะว่าก็จะบอกว่าคือเขาก็สามารถที่จะลองดูซิว่าเขาจะมีคำอื่นๆไหมนอกเหนือจากที่เราให้เขาไปนะคะเขาจะเพราะบางทีเราก็อาจจะลืมอย่างที่น้องอาจารย์เหมียวหรืออาจารย์อ่อนพูดเนี่ยบางทีเรานึกไม่ถึงว่าเอ๊ะเขามีคำนี้อยู่ด้วยหรือยิ่งคำใหม่ๆของเขาเนี่ยไม่เป็นไรเลยให้เขาโดนใจอะไรเงี้ยได้แล้วก็สามารถที่จะให้เขาเนี่ยเป็นอาจจะเป็นกลุ่มซึ่งจริงๆอ่ะมันถ้าอยู่ในโรงเรียนเนี่ยเราคือจะจริงๆเราจะเน้นเรื่องของการป้องกันมากกว่านะคะเมื่อเกิดปัญหาแต่มันก็จะมีทั้งสองกลุ่มคือทั้งกลุ่มที่เด็กปกติหรือว่าแล้วก็เด็กที่เสี่ยงนะคะซึ่งเราคือมันก็จะอาจจะมองในแง่นั้นได้ว่าเราจะดูว่าถ้าเด็กปกตินี่เขาคุยเขาอาจจะคุยในลักษณะที่ไม่ให้ไปในสู่จุดที่มันจะเป็นปัญหาแต่กลุ่มเสี่ยงนี่เขาจะเข้าเหมือนกับเขายังเผชิญอยู่แต่อาจจะยังไม่ถึงที่เราไม่ต้องการให้เขาไปถึงจุดอันตรายถูกไหมคะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้คือมันจะไม่เหมือนกับผู้ป่วยอ่ะผู้ป่วยตอนนั้นก็ป่วยแล้วอยู่ในภาวะที่มันหนักหนาแล้วเขาต้องการการประคับประคองหรือต้องการที่จะให้เขาเนี่ยมีชีวิตที่เรียกว่ามีความสุขหรือว่าในขณะนั้นค่ะซึ่งก็ถือว่าทั้ง3ท่านก็ได้มุมมองขึ้นได้เอาไปใช้จริงอ่ะแต่ก็คงต้องอาจจะต้องลงเหมือนกับแบบเราต้องถามความรู้สึกของเจ้าตัวเขาด้วยใช่ไหมคะเพราะบางทีเราคิดเองไงมันเหมือนกับว่าอันนี้ใช่ไหมแม้ที่อาจารย์ตีหรือว่าอาจารย์อ่อนก็พูดว่าเราไปบอกแทนเขาไม่ได้บางครั้งแต่บางทีเขาคิดไม่ออกเนาะอย่างที่อาจารย์เหมียวบอกอ่ะเขานึกไม่ออกหรอกว่าเขารู้สึกยังไงมันสับสนไปหมดมันเต็มไปหมดทำไมหยิบมาเลือกอันนี้ก็ได้เลือกอันนู้นก็ได้มันมีตั้งหลายใบใช่ไหมคะที่จะเลือกไม่ถูกเลยบางทีก็ดีใจก็บางคนใช่ไหมคะดีใจก็ร้องไห้เสียใจก็ร้องไห้อย่างเงี้ยเป็นความรู้สึกซึ่งมันบางทีมันก็ค่อนข้างที่จะบอกให้ชัดเจนก็ยากอยู่แต่ก็อันนี้ก็เป็นสิ่งที่จะช่วยเพราะถือว่าเป็นสื่อการเรียนรู้หรือว่าสื่อการสอนได้อย่างหนึ่งที่ทำให้เขาเนี่ย
มองเห็นชัดเจนขึ้นนะหรือเขาก็จะมาแสดงบทบาทสมมุติอะไรก็ได้ที่เขารู้สึกตอนนี้นะถ้าเกิดเป็นกรณีอย่างนี้เขาจะทำยังไงอย่างเงี้ยแล้วถ้าเขาแบ่งกลุ่มกันเขาได้คุยกันมันจะได้แลกเปลี่ยนมากกว่าที่เขาจะคิดอยู่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คิดว่าก็ตอบโจทย์นะคะขอบคุณค่ะครับผมก็คิดว่านอกจากอาจารย์จะวิพากษ์เรื่องการตอบโจทย์กับวงการมรณะศึกษาแล้วนะครับอาจารย์ก็ได้แนะนำอีกหลายวิธีว่าเราสามารถเอามาประยุกต์ต่อยอดได้อีกยังไงบ้างนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยสำหรับคุณครูอาจารย์ที่เข้ามาฟังอยู่นะครับอยากให้ลองเอากิจกรรมเนี้ยไปต่อยอดดูนะครับบางทีอาจจะค้นพบวิธีการใช้ไพ่วิธีใหม่ๆก็ได้นะครับเพราะว่าถึงแม้ว่าลักษณะของไพ่เนี่ยอ่ะเรามีคู่มือแล้วว่าเออต้องเล่นยังไงต้องทำยังไงแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันเป็นแค่วิธีหนึ่งนะครับที่เราสามารถนำไปประยุกต์ต่อยอดได้บางครั้งเนี่ยเราอาจจะเจอวิธีการเล่นใหม่ๆวิธีการถามคำถามจากไพ่หรือกระบวนการใดๆแบบที่จะสามารถทำกิจกรรมเป็นกลุ่มบางครั้งอาจจะเป็นกิจกรรมที่เราก็ได้เรียนรู้จากนักเรียนนั่นแหละบางทีนักเรียนจะลองคิดลองเล่นกันเองนะครับอ่ะทีนี้ผมขออนุญาตถามก็เป็นช่วงท้ายนะครับขออนุญาตถามคำถามจากทางบ้านที่ส่งเข้ามานะครับตรงนี้เนี่ยก็จะมีทั้งคนที่ถามคำถามเข้ามาจากทางหน้า Facebook นะครับใต้ไลฟ์นี้นะครับแล้วก็มีเพื่อนบางคนที่ดูแล้วก็ส่งข้อความมาถามผมส่วนตัวด้วยนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาลองดูนะครับมีคำถามหนึ่งน่าสนใจนะครับโอ้โหถามเรื่องจากกรณีกราดยิงที่จังหวัดหนองบัวลำพูนนะครับถามว่าจากกรณีที่เกิดขึ้นนะครับสามารถดูแลเยียวยาจิตใจของนักเรียนของคุณครูได้อย่างไรบ้างครับนี่มีท่านไหนอยากจะแสดงทัศนะไหมครับเกิดเหตุการณ์นี้ควรจะยังไงดีดูแลจะซึ่งเอาจริงถ้าถามผมก่อนผมรู้สึกว่าเราก็ต้องแบ่งเหมือนกันนะว่าจะเป็นนักเรียนในพื้นที่ไหมเพื่อนในห้องเพื่อนในโรงเรียนกับเด็กคนอื่นๆโรงเรียนอื่นๆที่เห็นข่าวเนี้ยเขาควรจะดูแลจัดการยังไงบ้างอยากขอเชิญอาจารย์แนะนำความเห็นได้เลยครับผมเชิญได้เลยครับท่านไหนสะดวกเชิญได้เลยนะครับครับคืออย่างนี้นะครับผมพูดความรู้สึกที่ได้ยินคำถามนี้ก่อนนะครับผมก็รู้สึกยากลำบากเหมือนกันที่จะตอบเพราะว่าหนึ่งคือผมไม่ได้อยู่ในบริบทครับที่จะไปเข้าใจเรื่องราวเหล่านั้นทั้งหมดนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าเรื่องราวนี้มันเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องใหญ่แล้วก็มันเชื่อมโยงไปถึงหลายภาคส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นในเชิงสังคมหรือว่าในเชิงปัจเจกอย่างเงี้ยนะครับมันเชื่อมโยงกันไปหมดฉะนั้นการที่จะตอบได้ว่าจะต้องไปดูแลตรงนั้นยังไงเนี่ยผมก็ยากอยู่เหมือนกันถ้าเกิดเราไม่ได้เข้าใจบริบททั้งหมดตรงนั้นเนี่ยแต่ว่าผมขอเปรียบเทียบแล้วกันนะครับกับเหตุการณ์ที่ผมเคยดูแลผู้สูญเสียมาอย่างเงี้ยครับเนาะแล้วมันก็เป็นการสูญเสียกระทันหันนะครับฉะนั้นผมรู้สึกว่าอันนั้นก็คือในความเป็นจิตใจของคนเราบอกไม่ได้หรอกนะว่าใครรู้สึกเจ็บมากกว่าใครเศร้ามากกว่าใครอะไรเงี้ยครับเนาะไม่ว่านี่จะเป็นเหตุการณ์อาจจะดูรุนแรงเงี้ยแต่เราบอกไม่ได้ว่าในใจนั้นมันทำงานหนักหน่วงสักเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าสิ่งที่สำคัญเลยที่ผมทำงานกับคนที่สูญเสียตอนนั้นเนี่ยก็คือเราหนึ่งคือเรามีความปรารถนาดีแหละที่อยากจะให้เขาหลุดออกจากความทุกข์หรือสิ่งที่เขาเผชิญอยู่อย่างเงี้ยแต่สิ่งสำคัญมากที่เราจะไม่ไปทำในวันนั้นก็คือว่าเราจะเข้าไปเพื่อที่จะช่วยให้เขาหายในวันนั้นอย่างเงี้ยเพราะว่าสิ่งที่เขากำลังเผชิญอยู่มันหนักมากสิ่งที่เราทำได้ก็คือเราทันตัวเองตลอดที่เราจะเป็นเพื่อนเขาตรงนั้นโดยที่เราไม่ได้ไปคาดหวังว่าวันนี้เขาจะต้องดีขึ้นอย่างไรนะครับเราไม่ได้เป็นคนที่จะไปหยิบยื่นอะไรให้เขาแต่ว่าเราจะไปอยู่กับเขาตรงนั้นแล้วเราเชื่อมั่นในศักยภาพของเขาที่จะดีขึ้นในแบบที่เขาสามารถจะดีขึ้นได้ในวันนั้นและแม้แต่เขาไม่ดีขึ้นในวันนั้นเราก็จะยอมรับนะครับผมว่าด้วยใจแบบนี้คือใจที่ควรจะเข้าไปแต่ในเชิงการจัดการในเชิงระบบต่างๆเนี่ยที่จะต้องดูแลตรงนี้มันมีหลายภาคส่วนที่คงจะต้องทำงานด้วยกันนะครับแต่ในฐานะที่ผมเป็นคนหนึ่งที่ทำงานในระบบการศึกษาแล้วก็มองอย่างนี้นะครับผมก็รู้สึกว่าสิ่งที่มันจะต้องจัดการเนี่ยมันจะต้องจัดการในทุกๆภาพในทุกองค์กรที่จะช่วยกันโดยเฉพาะองค์กรที่ทำงานในเรื่องพวกนี้เนี่ยในที่เกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนี้ก็อาจจะต้องแสดงจุดยืนหรืออะไรบางอย่างที่มันช่วยเยียวยาตรงนั้นกับอีกอันนึงก็คือทำให้มันเกิดความมั่นใจในสังคมนี้มากขึ้นอย่างนี้นะครับครับผมขอบคุณครับถ้าไหนมีอะไรเสริมเชิญได้เลยนะครับก็น่าจะเป็นการแชร์ลักษณะเปรียบเทียบเหมือนกันกับตีนะคะในกรณีที่จากที่ประสบการณ์การฟังเพื่อนร่วมทุกข์แล้วก็ได้ฟังคนที่สูญเสียญาติพี่น้องที่เขารัก
ประเด็นที่คนจะรู้สึกติดค้างกับเหตุการณ์ที่มีความตายเกิดขึ้นน่ะคือการโทษตัวเองถ้าเกิดว่ามีการโทษตัวเองหรือการที่จะพยายามวิเคราะห์ว่าถ้าวันนั้นเราสามารถทำอะไรได้ดีขึ้นอะไรจะไม่เกิดขึ้นอะไรทำนองนี้ค่ะถ้าเกิดว่าคนที่จะเข้าไปช่วยรับฟังให้เขาได้ระบายออกมาแล้วก็รวมถึงให้เขาได้เห็นความเป็นจริงว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันเกิดจากหลายๆเหตุปัจจัยที่ไม่ได้มาจากตัวเขาอะค่ะคือให้สามารถรับรู้ว่าตอนนี้สิ่งที่ติดอยู่คือความรู้สึกผิดเนี่ยเราก้าวข้ามมันได้เนี่ยแล้วก็จะสามารถที่จะค่อยๆมองเห็นประเด็นอื่นๆได้เพราะว่าความรู้สึกทุกข์หรือว่าตัวเองผิดหรือโทษตัวเองมันเป็นสิ่งที่ทำให้คนจมลงไปอย่างยาวนานค่ะครับผมขอบคุณครับซึ่งอย่างประเด็นเหตุการณ์กราดยิงนะครับล่าสุดเมื่อคืนนี้ผมเพิ่งได้ดูคลิปใน TikTok นะครับเป็นคุณครูท่านหนึ่งนะครับที่หยิบเหตุการณ์นี้มาสอนในห้องเรียนเหมือนกับว่าจึงถึงเป็นการถอดบทเรียนนะครับคือคุณครูเนี่ยเขาก็ค่อนข้างจะรับรู้ว่าเด็กเห็นข่าวนี้เด็กเล็กนะครับเด็กประถมในห้องเรียนเขาเนี่ยเห็นข่าวงั้นครูก็เลยมาเล่าว่าทํานองให้เด็กช่วยกันคิดว่าสมมุติว่าถ้าเกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้เราควรจะทํายังไงถ้าสมมุติเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับห้องนี้เราควรจะมีวิธีดูแลอะไรยังไงบ้างปัญหาสาเหตุเกิดจากอะไรซึ่งมันก็น่าสนใจดีนะครับในมุมนั้นนะครับแต่ว่าอย่างพอพูดถึงประเด็นเหตุการณ์กราดยิงปั๊บตอนเนี้ยอย่างใน Twitter ใน Twitter เองนะครับก็มีคนมาแสดงความเห็นในมุมไม่เห็นด้วยกับบางคอมเมนต์นะครับก็คืออย่างพอเกิดเหตุการณ์นี้ปั๊บก็มีคนมาคอมเมนต์ในลักษณะทํานองว่าบอกน้องๆที่ไม่ได้ไปเรียนในวันนั้นน่ะนะครับก็เลยรอดเนี่ยนะครับก็เพราะว่าไม่ได้ไปโรงเรียนเนี่ยนะครับมีบางคนมาคอมเมนต์ในทํานองว่าใช้ชีวิตเผื่อเพื่อนๆด้วยนะลูกใช้ชีวิตให้คุ้มค่ากับโอกาสที่เรายังได้รับมาแทนเพื่อนๆด้วยแบบนี้ครับซึ่งก็ตอนนี้ก็เป็นประเด็นมากเลยว่าไม่ควรจะคอมเมนต์ในลักษณะนี้ด้วยเหตุผลว่าน้องที่รอดชีวิตเนี่ยก็คือเขาควรจะใช้ชีวิตโดยปกติโดยที่ไม่จำเป็นจะต้องรับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะว่ามันไม่ใช่ความผิดที่เกิดจากตัวน้องเขาเลยแล้วตอนนี้เขาก็เลยกังวลว่าถ้าเด็กๆมาเห็นคอมเมนต์ในลักษณะนี้แล้วเนี่ยเขาจะรู้สึกยังไงบ้างกับการใช้ชีวิตต่อไปของเขาอะไรเงี้ยครับต้องควรจะแบบตอบสนองต่อคอมเมนต์เป็นรายประเด็นไปนี่คงจะเยอะมากเนาะแต่ถ้าครูทอมเลสประเด็นนี้มาก็คิดว่าคนที่อยู่ใกล้ชิดน้องๆก็มีส่วนสำคัญมากที่จะทำให้ความมั่นคงภายในเขาเข้มแข็งคือให้เขารู้ว่าเขายังเป็นที่รักเสมอไม่ว่าจะใช้ชีวิตในรูปแบบยังไงก็ตามอะไรเงี้ยแล้วก็น่าจะต้องมีการที่จะถ้าเด็กเลี่ยงได้นะเพราะว่าเด็กๆ ก็จะมียังหลักการเหตุผลในชีวิตยังไม่ชัดเจนมากหรือถ้าเกิดรู้สึกว่าอ่านไปเจออะไรมาแล้วไม่เข้าใจคนใกล้ตัวก็ต้องเป็นหลักที่พร้อมจะให้เด็กมาเล่ามารับฟังเป็นที่ระบายให้เขาได้มีพื้นที่ที่รู้สึกว่าคุยได้ตลอดอยู่ด้วยเหมือนกันนะครับผมซึ่งนั่นแปลว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องการใช้โซเชียลมีเดียของน้องๆเด็กๆสมัยเนี้ยนี่ผู้ปกครองก็ควรจะดูแลอย่างใกล้ชิดเหมือนกันนะครับถึงแม้ว่าณปัจจุบันนี้เราจะพูดกันเยอะมากเรื่องความเป็นส่วนตัวเรื่อง privacy ต่างๆแต่ยังไงซะเราก็ยังรู้สึกว่าการกระทำใดๆนะครับถ้าสมมติว่าผู้ปกครองดูแลอย่างใกล้ชิดผู้ปกครองเข้าใจความเป็นมาเป็นไปต่างๆก็จะสามารถดูแลให้คำปรึกษาเด็กๆได้นะครับรวมไปถึงคุณครูด้วยเหมือนกันนะครับถ้าคุณครูเนี่ยคอยมอนิเตอร์นะครับว่าณปัจจุบันเนี้ยเด็กๆสนใจประเด็นไหนในโซเชียลมีเดียบ้างนะครับแล้วก็ครูหยิบประเด็นนั้นมาถ่ายทอดมาเล่ามาวิพากษ์ข้อดีข้อเสียของประเด็นต่างๆสมมุติว่ามีประเด็นใดๆที่โอ้โหคนทําตามกันอยู่ในกระแสใดๆครูก็เป็นบุคคลนึงนะครับที่ใกล้ชิดกับเด็กแล้วก็จะสามารถถ่ายทอดในประเด็นต่างๆได้นะครับตอนนี้มีคำถามอีกคำถามหนึ่งนะครับถามมาว่าในกรณีที่นักเรียนสะท้อนว่าบ้านไม่ใช่พื้นที่ปลอดภัยเราสามารถดูแลหรือให้คำปรึกษาในส่วนนี้ยังไงได้บ้างครับท่านไหนสะดวกเชิญได้เลยนะครับก็ขออนุญาตก่อนก็อาจจะให้ขอให้อาจารย์เหนียวช่วยเสริมนะครับก็คือว่าประเด็นนี้ก็รู้สึกว่าไม่ใช่
เรื่องง่ายเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เป็นสภาพแวดล้อมที่เราไม่ได้มีอำนาจที่จะไปควบคุมด้วยเนาะแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดในเมื่อเขาไม่มีเซฟโซนถ้าเราพอจะเป็นพื้นที่เล็กๆให้เขาก่อนอันดับแรกที่สำคัญก็เรื่องการรับฟังนี่ค่ะอ้นว่าเป็นเครื่องมือที่เป็นเครื่องมือที่พื้นฐานที่สุดแล้วก็มีพลังที่สุดแค่ได้ฟังว่าสิ่งที่อะไรอยู่ในใจเขาบ้างอะไรแบบนี้ค่ะให้มีเขามีพื้นที่เล็กๆให้เขาได้แสดงความเป็นตัวตนของเขาได้อย่างเต็มที่โดยไม่ถูกตัดสินไม่กลัวว่าจะไม่เป็นที่ยอมรับไม่กลัวว่าจะไม่เป็นที่รักอะไรแบบนี้ค่ะถ้าเราเป็นคนนั้นได้ก็เป็นคนนั้นให้ก่อนโดยที่สิ่งที่ต้องระวังมากๆอย่างที่คุณทอมแล้วก็ทุกท่านก็พูดก็คือว่าอย่าด่วนไปชี้นำหรือว่าให้แนวทางเร็วนักให้เขามีที่พักใจก่อนอันดับแรกเลยออนเห็นว่าแบบนี้ค่ะในส่วนของการแก้ปัญหาอื่นๆถ้าลองได้รับฟังจริงๆว่ามันคืออะไรกันแน่จริงๆบ้านไม่ใช่เซฟโซนนี่มันก็คำใหญ่เนาะเราก็ไม่รู้ว่าปัญหามันคืออะไรกันแน่เราก็ยังไม่ได้รู้ว่าสิ่งที่เขาเจอมันคืออะไรเพราะฉะนั้นการรับฟังก่อนก็จะเป็นการทั้งเปิดพื้นที่ให้พักใจแล้วก็เป็นก้าวแรกที่จะสืบค้นต่อไปถึงปัญหาที่แท้จริงนะคะครับผมครับถ้าไหนมีประเด็นอะไรเสริมไหมฮะเชิญได้เลยนะครับค่ะแล้วก็ถ้าเข้าใจตัวปัญหาแล้วก็ถ้าสามารถมีโอกาสที่จะขยับไปพูดคุยกับครอบครัวได้ด้วยก็จะมีส่วนที่ช่วยให้เกิดความเข้าใจตรงนี้มากขึ้นนะคะอย่างกรณีที่ตอนแรกหมอเล่าถึงครูคนนึงที่สังเกตเห็นว่านักศึกษาแบบมือเย็นมากอะไรเงี้ยแล้วก็เข้าไปคุยแล้วระบายเนาะจึงพื้นฐานที่เป็นความเครียดคือความกดดันของที่บ้านที่ไม่อยากให้ลูกเดินทางไปไหนตามลำพังแล้วก็ลูกก็เลยอยู่ในกรอบแล้วก็เลยมีความเป็นเครียดอยู่ในตัวเยอะอะไรค่ะพอคุณครูได้ทราบแบบนี้ก็มีการพูดคุยกับผู้ปกครองผู้ปกครองก็เดินทางมาพบที่บ้านก็มีการแชร์กันแล้วก็มีเป้าหมายร่วมกันว่าจริงๆสิ่งที่เราต้องการก็คืออยากให้นักศึกษามีความสุขแล้วก็มีตรงไหนที่ปรับได้บ้างตรงนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่สามารถช่วยปรับกันได้ด้วยนะคะแล้วก็อยากจะพูดถึงนิดนึงตรงที่ว่าการเป็นพื้นที่ปลอดภัยเราก็ไม่ต้องอาศัยตัวเครื่องมือตลอดเวลาหมายถึงเครื่องมือเนี่ยเป็นส่วนที่ทำให้เรามีทักษะมากขึ้นแต่ไปถึงจุดหนึ่งเราก็อาจจะเป็นจอมยุทธไร้กระบวนท่าก็ได้ก็คือว่าเราจะมีไพ่หรือไม่มีไพ่เราก็เป็นพื้นที่ปลอดภัยได้ตลอดนะคะอาจจะเป็นการพูดคุยก่อนเริ่มเรียนวันนี้รู้สึกยังไงเพื่อนหายไปเพื่อนทำอะไรอยู่หรือว่าแบบเห็นคนนี้มาสายเข้าไป approach ไปคุยหน่อยเนี่ยค่ะคือมันเหมือนแบบความเป็นตัวเรามันอยู่ตลอดทุกที่นะคะก็จะสามารถที่จะเป็นพื้นที่หนึ่งให้เด็กได้ค่ะโอ้ผมชอบประเด็นที่คุณเหมียวบอกมากเลยว่าเราไม่จำเป็นต้องยึดติดอยู่แต่กับอุปกรณ์หรือเครื่องมือก็ได้นะครับคือบางครั้งเนี่ยถ้ามีเครื่องมือสำหรับในบางสถานการณ์ในบางช่วงเวลาบางคาบเรามีกิจกรรมที่ใช้เครื่องมือก็ได้แต่ว่าในบางครั้งเนี่ยสมมติว่าถ้าอุปกรณ์ไม่ได้อยู่ใกล้มือหรือว่าในบางครั้งเรารู้สึกว่าการเข้าไป approach เด็กเนี่ยโดยที่ไม่มีอุปกรณ์ใดๆเนี่ยอาจจะเป็นพื้นที่ปลอดภัยมากกว่าก็ได้ในบางกรณีนะครับนั่นแปลว่าเราก็ต้องดูความเหมาะสมตามสถานการณ์ด้วยนะครับว่าสถานการณ์ตรงนั้นเนี่ยเป็นอย่างไรบางครั้งเด็กอาจจะต้องการพื้นที่ปลอดภัยโดยทันทีเราก็ต้องเป็นโดยทันทีถึงแม้ว่าจะไม่มีอุปกรณ์ใดๆนะครับค่ะเหมือนที่ครูออนพูดถึงทีแรกอุปกรณ์ที่สำคัญที่สุดคืออุปกรณ์ภายในตัวเราเองครับผมโอ้ชัดเจนมากๆเลยนะครับอุปกรณ์ที่สำคัญที่สุดคืออุปกรณ์ที่อยู่ภายในจิตใจของเรานะครับโอเคครับตรงนี้ก็เป็นช่วงสุดท้ายแล้วนะครับอยากจะให้วิทยากรแต่ละท่านนะครับฝากอะไรถึงผู้ฟังฝากถึงคุณครูถึงอาจารย์ถึงผู้ที่ทำงานร่วมกับเด็กๆนะครับในประเด็นเรื่องเกี่ยวกับการจัดการความเศร้าการดูแลนักเรียนนะครับฝากท่านไหนมีอะไรจะฝากเชิญได้เลยนะครับท่านไหนสะดวกก่อนเชิญได้เลยครับผมสบายสบายครับผมเริ่มก่อนก็ได้นะครับอยากบอกว่าที่คุยกันมาวันนี้นะครับเราก็มีได้คุยไปถึงตั้งแต่นักเรียนเศร้าเราดูแลไปจนถึงเรื่องประเด็นชีวิตและความตายเนี่ยผมบอกได้เลยว่าสำหรับผมเองเนี่ยเรื่องชีวิตและความตายเนี่ยที่เราได้เรียนรู้จากมันเนาะมันทำให้เราเข้าใจชีวิตหรือว่าเข้าใจความเป็นมนุษย์มากขึ้นแล้วการที่เราเข้าใจความตายเข้าใจชีวิตเนี่ยมันเชื่อมโยงไปถึงการเข้าใจความสูญเสียที่เราทุกคนต้องเจอแล้วเราก็สามารถที่จะเข้าใจเรื่องความเศร้าหรือว่าความรู้สึกผิดในใจของใครก็ตามที่มันเจอกับเรื่องต่างๆเนาะที่
เราต่างคนต่างก็สูญเสียด้วยกันตลอดเวลาอย่างเงี้ยครับเรามีอะไรที่สูญเสียกันตลอดทั้งชีวิตไม่จำเป็นต้องเป็นสูญเสียคนรักหรือว่าสูญเสียเนื่องจากความตายแต่ว่าความตายหรือว่าเรื่องชีวิตตรงเนี้ยมันทำให้เราได้เข้าใจความรู้สึกลึกๆในใจของคนแล้วเราสามารถที่จะทำงานกับเขาได้ซึ่งตรงเนี้ยมองกลับมาแล้วเนี่ยการทำงานเรื่องความเศร้าวันนี้ที่เราได้คุยกันเนี่ยนะครับมันก็เหมือนกับพูดไปพูดมาหลายคนจะบอกว่าเป็นพื้นฐานก็คือตัวเราเองที่เป็นเครื่องมือที่สำคัญที่สุดที่เราจะเหมือนได้ผ่านได้เข้าใจมันอย่างลึกซึ้งว่าข้างในของเรามันเป็นยังไงเราถึงที่จะไปช่วยเยียวยาหรือว่าไปทำงานกับใจของคนอื่นได้เงี้ยนะครับซึ่งตรงเนี้ยสิ่งที่อยากฝากก็คือว่าส่วนหนึ่งที่สำคัญก็คือกลุ่มหรือว่าชุมชนที่เราจะก้าวไปด้วยกันนะครับมีได้มาแลกเปลี่ยนได้มาเข้าใจความเป็นตัวเองของเราซึ่งกันและกันแล้วมันถึงจะสามารถขยายออกไปสู่นักเรียนสู่คนที่เราดูแลหรือแม้แต่กระทั่งคนใกล้ชิดคนในครอบครัวของเราเองที่เราจะทำงานกับตัวเองแล้วก็ทำงานกับพวกเขาไปด้วยอย่างเงี้ยครับฉะนั้นเนี่ยก็อยากเชิญชวนนะครับในการมาทำงานร่วมกันแล้วก็อยากเป็นกำลังใจให้ด้วยในพื้นในสำหรับครูนะครับอาจารย์ในพื้นที่ต่างๆที่มีใจจะทำงานตรงนี้มีใจที่จะทำงานกับเรื่องภายในตัวเองที่จะเอาไปช่วยดูแลคนอื่นต่อเนี่ยนะครับก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับครับผมครับขอบคุณอาจารย์ตีนะครับก็เพิ่มเติมนิดนึงนะคะก็คืออยากให้ทุกคนเนี่ยสร้างพลังให้กับตัวเองนะคะคือไม่ว่าอะไรก็ตามเนี่ยจริงๆถ้าจิตเรานิ่งจิตเรามีพลังเนี่ยเราจะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะเผชิญสิ่งต่างๆได้ด้วยดีเพราะว่าถ้าเรามีพลังแล้วเราจริงๆเราต้องสร้างเองทุกอย่างมันอยู่ที่ตัวเราเป็นหลักนะคะแล้วก็การที่เราได้เรียนรู้ต้องเรียนรู้คนอื่นด้วยไม่ใช่ว่าเรียนรู้จากตัวเองเป็นหลักนะคะเพราะว่าถ้าเราเรียนรู้จากคนอื่นนี่เราจะมองเข้ามาหาที่ตัวเราได้แล้วก็ที่สำคัญคือครอบครัวอันนี้คือประเด็นที่สำคัญมากที่สุดนะคะว่าการอบรมเลี้ยงดูหรือว่าการสื่อสารซึ่งสำคัญมากในเรื่องของครอบครัวบอกทำไมไม่เซฟโซนเลยใช่ไหมคะเพราะว่าพูดกันไม่รู้เรื่องพูดคำก็ทะเลาะกันอันนี้มันก็อาจจะส่งผลในเรื่องของอารมณ์แล้วก็ต่อเนื่องไปคือความต่อเนื่องมันอาจจะมาเกิดมาจากครอบครัวเป็นหลักก็ได้คืออย่างที่ให้มองประเด็นครอบครัวสำคัญด้วยนะคะแล้วก็การสื่อสารในครอบครัวนะคะแล้วก็ในคนอื่นแล้วก็เรื่องสื่อนี่เรื่องสำคัญอีกเรื่องนึงมีเดียนะคะต้องรู้จักที่จะรู้เท่าทันนั่นเองหรือมีความฉลาดรู้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณอาจารย์เอมาชานะครับค่ะในส่วนของเหมียวก็อยากจะตอบคำถามที่มีท่านนึงพิมมารู้สึกถึงความตั้งใจของเขามากๆเลยค่ะว่าพิมมายาวมากเกี่ยวกับหลานที่กำลังรู้สึกว่าอาจจะไม่ชอบเรื่องงานศพเพราะว่าเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้เขาต้องสูญเสียรุ่นพี่ที่เขาสนิทกันเนี่ยนะคะไม่ทราบว่าเจ้าของคำถามยังอยู่ไหมนะแต่ว่าอยากบอกว่าเบลรับรู้ถึงความเมตตาของคุณพี่ที่มีต่อหลานมากๆเลยค่ะแล้วก็สิ่งที่อยากให้ทำคือให้เป็น positive approach ก็คือให้ความรักให้ความมั่นใจให้เขารู้สึกว่าไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดจะมีคนที่เห็นคุณค่าเขาเสมอเนาะทีนี้ในกรณีที่จะคุยกับคุณน้าไม่ใช่ว่าเราจะคุยไปตรงๆว่าแบบเดี๋ยวน้าจะป่วยน้าอะไรเงี้ยแต่ว่าให้นึกถึงว่าเรามีความรักต่อคุณน้าอย่างไรแล้วคุณน้าตอนนี้เราสามารถที่จะทำอะไรได้บ้างที่จะช่วยเป็นการดูแลคือมันเป็นเหมือนค่อยๆขยับเข้าไปอะค่ะแล้วก็เวลาที่เขาได้อยู่ใกล้ชิดกับเรื่องนี้การซึมซับความเข้าใจจะค่อยๆเกิดขึ้นแต่ว่าถ้าเราจะแบบตรงไปเลยว่ายอมรับให้ได้นะมันจะเป็นการผลักให้แบบรู้สึกว่าอยากหนีไปมากกว่าซึ่งก็จะเหมือนกับที่เราพยายามทำเรื่องการดูแลความสูญเสียกับเยาวชนเนี่ยเราไม่ได้ที่จะพอยไปที่เป้าที่ว่าทุกวันแต่วันหนึ่งคนเราต้องสูญเสียแต่ว่าเราค่อยๆเสริมสร้างทักษะในการที่จะดูแลใจให้นิ่งเพื่อจะเผชิญปัญหาได้เมื่อเผชิญปัญหาเราทบทวนตัวเองได้เรามีเพื่อนมีครูอาจารย์ที่พร้อมรับฟังหรือสังคมที่เข้มแข็งเราสร้างต้นทุนตรงนี้ก่อนให้มันเป็น positive ก่อนแล้วเราก็เรื่องที่เป็นเรื่องหนักๆเราจะสามารถมีกำลังที่จะรับได้นะคะแล้วก็อาจจะบอกให้กำลังใจครูอาจารย์นะคะอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยเรื่องการดูแลความสูญเสียเนี่ยเป็นภาระอีกอย่างนึงแล้วที่จะต้องเข้ามาใช่ไหมฉันก็งานเยอะต้องสอนให้เด็กเก่งขนาดนั้นแบบนี้นะต้องแต่จะบอกว่าถ้าไม่ผ่านเรื่องจิตใจประสิทธิภาพการเรียนรู้ก็จะไม่เกิดเพราะงานจริงๆแล้วมันเป็นเนื้องานเดียวกันมันไม่ใช่ว่าสิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่เพิ่มเข้ามาหรือว่าทวงให้เราไม่ไปสู่เป้าหมายเรื่องประสิทธิภาพการเรียนรู้นะคะก็เหมือนกับเราให้ความสำคัญทั้งสองด้านแล้วประสิทธิภาพจะเกิดขึ้นกับเด็กแต่ละคนตามพื้นฐานที่เขาจะสามารถไปได้โดยที่เราไม่ต้อง
ถูกเกณฑ์เป็นตัวบีบบังคับเราเราก็ใช้ความเป็นมนุษย์ของความเป็นครูอยู่กับความเป็นมนุษย์ของเด็กนะคะขอบคุณค่ะครับผมขอบคุณครับก็นิดนึงครับผมเชิญครับอาจารย์ไปจริงๆอ่ะอาจารย์เอมก็ได้สร้างรูปแบบคือโมเดลเลิฟนะคะ LOV ก็คือความรักนั่นแหละก็คือในเรื่องของ learning คือเรียนรู้แล้วก็สู่เปิดใจ opening openness value เห็นคุณค่าแล้วก็เห็นคุณงามความดีนะคะอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของการจัดการเรียนการเรียนการสอนนั่นเองซึ่งก็ใช้แนวคิดทางพุทธศาสนาแล้วก็จิตปัญญาศึกษาเพื่อสร้างเสริมความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์อันนี้ก็สามารถที่จะตอบโจทย์ได้ในส่วนหนึ่งว่าเพราะว่ามันจริงๆก็คือเริ่มจากงานวิจัยที่มรณศึกษานั่นเองเพื่อให้เห็นว่าคนเราถ้าเราเรียนรู้ก็คือมีการแลกเปลี่ยนกันแล้วก็เปิดใจคือโอเพนใช่ไหมคะแล้วก็เห็นคุณค่าทั้งตัวเองกับคนอื่นแล้วก็excellence ก็คือการเห็นคุณงามความดีในเรื่องของคนอื่นด้วยในสิ่งนี้อันนี้ก็จะฝากไปนิดนึงว่าเผื่อจะเอาไปใช้เป็นเรื่องของการจัดการเรียนการสอนได้นะคะขอบคุณครับครับผมขอบคุณครับขอบคุณอาจารย์เอมนะครับต่อไปขอเชิญพี่ออนครับก็ขอให้กำลังใจแล้วกันนะคะว่าน่าจะทุกท่านก็น่าจะอยู่ในภาวะเดียวกันทั้งตัวเองก็ต้องมีเรื่องทั้งบ้านหรือว่าเรื่องส่วนตัวภาระส่วนตัวต้องเผชิญภาวะความเครียดไม่ต่างกันกับทุกคนไม่ว่าจะเด็กผู้ใหญ่อะไรแบบนี้ค่ะก็เลยสิ่งที่เราทำได้ก็คืออยากให้ดูแลตัวเองให้มากค่ะทั้งด้านอารมณ์จิตใจสุขภาพมันก็พบว่าถ้าเราเองเนี่ยอ่อนแอเราก็ยากที่จะไปดูแลใครค่ะทั้งทุกด้านเลยเนาะทั้งอารมณ์ทั้งสุขภาพถ้าเราไม่ดูแลมันให้ดีเราก็ไม่มีอุปกรณ์ที่จะไปดูแลใครเพราะฉะนั้นก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนรวมทั้งตัวเองด้วยค่ะว่าเราก็เป็นเพื่อนกันเนาะให้กำลังใจแล้วก็เรียนรู้แล้วก็เดินไปด้วยกันค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับสำคัญมากๆคือการดูแลจิตใจตัวเราเองด้วยนะครับนอกจากจะดูแลคนอื่นแล้วอย่าลืมสำคัญที่สุดเลยคือดูแลจิตใจตัวเองนะครับถ้าร่างกายจิตใจเราพังนะครับก็ยากที่เราจะไปช่วยดูแลคนอื่นต่อได้นะครับพูดถึงเรื่องความสูญเสียนะครับที่เราคุยกันมานะครับความสูญเสียมีหลากหลายมิติมากๆนะครับไม่ใช่แค่เรื่องการเรื่องการที่มีคนเสียชีวิตไปการสูญเสียคนรักสูญเสียความมั่นใจสูญเสียตัวตนของหายต่างๆเราทุกคนนะครับสามารถจะเจอเรื่องความสูญเสียได้ตลอดเวลานะครับการที่เราเป็นผู้ใหญ่เนี่ยอ่ะเราได้เรียนรู้สิ่งเหล่านี้เนี่ยมาประมาณนึงแล้วแต่สำหรับเด็กๆนักเรียนเนี่ยบางครั้งเขาได้เรียนรู้สิ่งเหล่านี้เนี่ยยังไม่ได้มากพอทำให้บางครั้งนะครับการจัดการจิตใจอาจจะเป็นเรื่องยากกว่าเรานะครับดังนั้นผู้ที่ใกล้ชิดนะครับครูอาจารย์หรือคนที่ทำงานเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนต่างๆก็ต้องมีวิธีมีกระบวนการในการดูแลรักษาจิตใจของเด็กๆที่ต้องเผชิญกับความสูญเสียด้วยนะครับสิ่งที่สำคัญมากๆก็คือความเข้าใจนะครับความมีสตินะครับอันนี้แหละที่จะทำให้เราเนี่ยจะสามารถดูแลเด็กๆดูแลเยาวชนซึ่งเป็นทั้งปัจจุบันและอนาคตของชาติได้นะครับก็ขอให้กำลังใจทุกท่านด้วยนะครับก่อนจากกันไปในวันนี้นะครับฝากทุกท่านที่เข้ามาฟังนะครับถ้าสนใจเครื่องมือต่างๆของกระบวนการนี้นะครับที่จะสามารถนำไปเสริมสร้างการเรียนรู้ได้นะครับเครื่องมือต่างๆของ Peaceful Days นะครับสามารถเข้าไปเลือกซื้ออุดหนุนได้กันในที่ร้านเบาใจช็อปใน Shopee นะครับพิมพ์เป็นภาษาไทยว่าเบาใจภาษาอังกฤษว่าช็อปนะครับเจอเลยนะครับลองเลือกดูได้ตามความเหมาะสมนะครับหรือว่าถ้าใครมีอุปกรณ์เหล่านี้แล้วอยากจะปรึกษาเพิ่มเติมก็สามารถส่งข้อความมาถามทีมงานของเราได้นะครับที่ Facebook นี้ครับ Peaceful Days นะครับกดติดตามกันได้เลยนะครับแล้วก็ถ้ามีคำถามใดๆสามารถถามได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวทางเพจPeaceful Days นะครับก็จะมีสาระความรู้ดีๆนะครับมาฝากทุกคนนะครับคุณครูเหมียวมีอะไรเพิ่มเติมเชิญได้เลยนะครับค่ะอยากจะฝากเว็บไซต์ของทาง Peaceful Days ด้วยนะคะมีเว็บที่รวมบทความเกี่ยวกับความสูญเสียนะคะเป็นเป็นคำมีกระดาษดูแลใจผู้สูญเสีย Peaceful Days นะคะหรือว่า Bereavement Care in COVID นะคะก็จะมีเครื่องมือมีหนังสือมีบทความต่างๆให้สามารถเข้ามาร่วมเรียนรู้กันได้ค่ะครับผมเดี๋ยวจะแชร์ตัวลิงก์นี้ในคอมเมนต์ที่ไลฟ์อยู่ค่ะครับผมขอบคุณมากๆเลยนะครับก็เป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่มีประโยชน์นะครับสื่อต่างๆเหล่านี้นะครับถ้าใครมีเวลาจัดสรรเวลาได้ก็ลองเข้ามาอ่านดูนะครับแล้วก็สามารถนำไปประยุกต์ได้เลยนะครับวันนี้นะครับ
ทาง Peaceful Dance นะครับก็ต้องขอขอบคุณวิทยากรทั้ง4ท่านนะครับที่ได้ให้เกียรติมาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันนะครับศาสตราจารย์ดร.เอมัชชาวัฒนบุรานนท์นะครับอาจารย์ดร.อริสาสุมามานครับคุณวลัยพรวังคาหาดนะครับแล้วก็อาจารย์ปฏิพัฒน์อนุรักษ์ธรรมนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณครับวันนี้นะครับผมเองนะครับทอมจักริดยมพยอมนะครับก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับหากมีข้อผิดพลาดประการใดนะครับก็ต้องขออภัยมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าการพูดคุยในวันนี้นะครับทุกคนที่เข้ามาฟังเนี่ยจะสามารถนำไปประยุกต์นำไปต่อยอดได้นะครับถ้าใครมีคำถามเพิ่มเติมทักเข้ามาได้เลยครับที่เพจ Peaceful Dance นะครับทีมงานของเราทุกคนเนี่ยยินดีแลกเปลี่ยนข้อมูลกับทุกท่านนะครับวันนี้นะครับถึงแม้ว่าไลฟ์จะจบไปแล้วนะครับแต่ว่าไลฟ์ยังอยู่นะครับคลิปนี้ยังอยู่นะครับสามารถแชร์ได้สามารถส่งต่อได้สามารถ copy link ส่งต่อกันไปได้เลยนะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณผู้ฟังผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ Watching